เมื่อมันจะวิ่งขึ้นไปนะสมมุติว่าคุณวางที่คุณบอกคุณวางความชาความอะไรข้างล่างแล้วอะเดี๋ยวมันจะวิ่งขึ้นไปทั้งแผ่นหลังก็ได้ถ้าคุณปล่อยมันจะคลายมันจะแข็งแรงขึ้นแล้วมันจะคลายกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้ในการกดนานๆเนี่ยมันจะคลายพอคลายมันก็ตัวมันก็ตั้งตรงแล้วมันก็จะวิ่งเข้าไปสู่จอมประสาทมันจะปลดล็อกไปเรื่อยปลดล็อกไปเรื่อยจนกระทั่งหลุดหมดทุกจุดทุกจุดเพิ่มตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับคือเมื่อเช้าลืมไปมีอีกอาการหนึ่งครับคือในลูกตาข้างขวาครับมันปวดจนไม่ไหวแล้วครับอาจารย์แล้วออกถ่ายถอยผมก็นั่งไปอย่างนั้นนะแต่อาการนี้ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเราก็ไม่ได้เพ่งตอนหลับตาดีแล้วดีแล้วดีแล้วก็นั่นแหละแสดงว่าคุณมีอินทรีย์ใหญ่ทางตาแล้วมันก็มีลักษณะถามด้วยในจิตมันก็จะถามด้วยว่ายอมไหมตายเป็นตายไหมนี่แหละคือวิ่งเข้าหาความตายก่อนตายนะใช่ไหมเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้โอ้โหวัตถุสูงแล้วนะ7-8-9นะทำไปเล่นไปสาธุครับบางทีมันก็ติดตรงนั้นนิดเดียวนะครับโอ้ช่วง3เดือนแรกแล้วก็วิ่งหาผัสสะในโพรงจมูกอยู่นั่นเนาะที่จริงมันอยู่ปลายจมูกแค่เรารู้ความนานเราไปมองให้มันยากนะครับเหมือนเราโดนอะไรบางตาก็เลยจะเริ่มใหม่อาจารย์ครับผมขอถามอีกข้อฮัลโหลครับครับว่าเลยอาจารย์ครับคือเขาเรียกว่าอะไรนะครับก่อนนำนั่งอนุปุพพะทิกถาใช่ไหมครับอาจารย์ใช่คือบางครั้งครับผมเข้าไปนั่งเลยแล้วไม่ได้ระลึกถึงอนุปุพพะทิกถาก่อนนะครับอาจารย์ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างหรือว่าผมยังไม่ได้ฝึกบ่อยหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่ได้ระลึกถึงบ่อยหรือเปล่าครับมันเกี่ยวไหมครับไม่เห็นต่างไม่ต่างได้ไงถ้าระลึกเนี่ยคุณต้องรู้ว่าความต่างมีไงมันก็จะไม่ฟุ้งไงเอามาฟุ้งเอาความคิดมาฟุ้งให้เป็นเรื่องของการยกจิตที่เป็นกุศลไปตามลำดับไม่งั้นคุณจะฟุ้งไปเรื่องทางโลกไงก็แค่นั้นโอ้ใช่ครับอาจารย์อย่างเมื่อเช้านี่คือน่าจะนานเกือบครึ่งชั่วโมงครับอาจารย์มันก็เสียเวลาไม่ได้เสียเวลาครับเสียเวลาด้วยอาจารย์แล้วก็เมื่อวานนี่มันฟุ้งซ่านมากครับเพราะช่วงนี้มีปัญหาเครียดอะไรเยอะผมก็เลยไปเปิดอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ครับอาจารย์พออ่านได้สักโหสักพักหนึ่งอาจารย์อยู่ดีเหมือนเราระลึกพุทธานุสติได้ครับอาจารย์ความฟุ้งซ่านความหวาดสะดุ้งความกลัวมันหายไปเองโดยเราไม่รู้ตัวเลยนะครับอันนี้ไงที่ผมบอกเสมอว่าเป็นหนังสือที่ต้องอ่านจำเป็นครับมันอ่านแล้วก็ดีนะครับอาจารย์ก็คืออะไรที่เราไม่รู้ก็ได้รู้หมดเลยทีละน้อยสะสมเพราะว่าพุทธประวัติที่เราเรียนรู้มาคือพุทธประวัติจากปฐมสมโภชน์นะเขาใส่ไม่อภินิหารก็ใส่ความเชิงบวกที่มันบวกเกินอ่ะกลายเป็นเรื่องที่หมิ่นเมย์ต่อการที่เอาศรัทธาที่มืดบอดเข้ามาป้อนเนี่ยแต่ถ้าพุทธวัตรจากพระโอษฐ์ที่เกิดจากพระไตรปิฎกเนี่ยอย่างเช่นที่ท่านพุทธทาสรวบรวมไว้เป็นหนังสือที่คุณอ่านเนี่ยก็จะเป็นพุทธวัตรที่พระองค์ตรัสเองเนี่ยก็จะเข้าสู่ความเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณจริงๆเนี่ยพุทธานุสติก็เกิดเลยใช่ครับอาจารย์ไม่ถึง10นาทีนะอาจารย์อ่านไปเรื่อยๆแล้วก็จิตมันสงบจดจ่อก็เลยอาจารย์ครับผมขอถามอีกนิดนึงอีกข้อเดียวครับคืออย่างเมื่อกี้ถ้าเราไปเจออาการที่ดันขึ้นด้านบนหมดเลยแล้วก็หายใจไม่ออกอึดอัดไปทั่วร่างเนี้ยเราจะกลับมายังไงครับเพราะบางทีมันปล่อยมันเลยดูมันเฉยๆมันคือทุกข์สัตว์ไงรู้เฉยๆกลับมาที่ลมรู้เฉยๆกลับมาที่ลมต้องรู้ว่าอยู่ระดับไหนอยู่วัตถุไหนไงลมเป็นดั่งกลางสะดานยังถ้าถามเช็คพอยต์อาจารย์ไม่รู้สึกลมเลยครับอาจารย์แต่โอเคหายใจได้นะครับมันจะมีจังหวะเหมือนตีเหมือนจังหวะแบบที่ประจอนนะครับอาจารย์โอเคถ้าอย่างนั้นตรงนั้นก็คือวัตถุ7ฮะไอ้เรื่องราวหรือว่าความเจ็บปวดแล้วก็เป็นจิตตสังขารด้วย
อย่าไปผูกกับมันทิ้งกายเป็นศพไปเลยเพราะว่าเราไปผูกกับกายมันก็โอ้เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้แล้วมันเป็นเรื่องของการบ่มอินทรีย์ด้วยแล้วก็ดงพละไปในตัวด้วยเพราะอินทรีย์มันปรากฏแล้วเป็นเรื่องของการดงพละให้พละมีกำลังจนกระทั่งเขาเข้าสู่ความชินเนี่ยความเจ็บปวดก็จะน้อยลงไอ้ตัวที่มันไล่ขึ้นไปอ่ะจากข้างล่างความตึงความอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นก้อนที่บริเวณไหล่ด้านหลังเนี่ยมันหลุดมันก็พวดขึ้นข้างบนเลยจอมประสาทมันก็หลุดเลยทีนี้หัวก็เป็นลูกโป่งจะตายก็ตายอ่ะทีนี้เนี่ยคุณก็ทิ้งชีวิตไปเลยมันก็เข้าสู่ความระงับจิตตสังขารหายใจเข้าระงับจิตตสังขารหายใจออกเดี๋ยวมันก็ตัวรู้มันก็รวมฟุบปึ๊บดับเนี่ยขั้นตอนก็เป็นอย่างนั้นวัตถุ9ก็ปรากฏหลายเดือนก่อนท้อมากเลยครับอาจารย์คิดว่าเราไม่เหมือนท่านอื่นในกลุ่มเลยทำอะไรแปลกๆที่ไหนได้เราไปจดจ่อผิดจุดนะครับนี่ที่พูดมาโอเคนะดีกว่าที่คาดด้วยเลยครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นโชคดีของผมที่เข้ามาทันกลุ่มขอบคุณมากครับดีแล้วขอโอกาสท่านอาจารย์ทุกท่านนะอาจารย์ครับครับที่บอที่ท่านอาจารย์แนะนำไปคือความแตกต่างเนี่ยตอนนี้จะมีสองอย่างนะครับที่ผมอยากจะบอกแต่อันเนี้ยแล้วอันแรกเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกอีกอันนึงก่อนคือเนื้อสมาธิที่เกิดจากวัตถุหนึ่งนะครับหลังจากที่ท่านอาจารย์ได้ความแตกต่างคุณท็อปเสียงกระโดดติดขาดนะลองดูเกิดอะไรขึ้นดีขึ้นไหมท่านอาจารย์ลองพูดน่าจะดีขึ้นนะครับโอเคว่าเลยคือเนื้อของสมาธิของในวัตถุหนึ่งเนี่ยมันผมคือมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแล้วก็คือผมจะนำเรียนท่านอาจารย์อย่างนี้นะเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าผมด้วยความที่ว่ามันเข้าล่องเดิมจากที่เคยทำได้ไวหมายถึงว่าการเลื่อนไหลไปไวในลักษณะที่มันไม่ชัดนั่นน่ะมันก้าวกระโดดในแต่ละลำดับเนี่ยปึ๊บๆโดยที่รู้แล้วมันก็เปลี่ยนรู้แล้วก็เปลี่ยนโดยที่แบบว่าในความชัดนั่นน่ะเขาเรียกอะไรเพราะฉะนั้นแบบประมาณว่าเหมือนกับว่าเขาจำล่องเดิมเขาแล้วก็ลืมไปเลยโดยที่แบบในความชัดของแต่ละไม่ได้เกิดความชัดที่แท้จริงตรงนี้เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์เป็นไปได้เกียร์วืดไงเข้าเกียร์แล้ววืดโอ้งั้นผมก็วืดมาตลอดนะเพราะพอมาถึงตรงนี้อาจารย์คือรู้เลยว่าเดี๋ยวผมจะบอกนี่จริงๆว่าคนละอย่างกันเลยพูดแบบว่าผมอยู่ในวัตถุหนึ่งวัตถุสองเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่ผมนั่งมาเลยนะครับผมจะบอกแบบเนื้อความสงบเนื้อของสมาธิแทบจะเรียกว่าเกือบจะเป็นคนละอย่างแล้วมันทำให้ผมรู้เลยว่าที่ผมไปวัตถุสูงๆได้นั้นน่ะแล้วมันแล้วทำอะไรไม่ได้เลยกับตรงนั้นก็คือมันเหมือนกับที่อาจารย์พูดย้อนกลับไปก็คือการวางฐานรากไม่เสาเข็มตอกไม่แน่นเทพื้นไม่ดีผูกเหล็กไม่แน่นไม่มั่นคงพอต่อๆขึ้นไปแล้วมันพังลงมาเลยครับคือเหมือนกับว่ามันพังลงมาเลยที่แบบเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้อีกหรือเหมือนกับที่จะเดินทางไกลแต่ว่าเตรียมเสบียงไม่ดีพร้อมเสบียงหมดก็ไปต่อไม่ได้คือมันรู้
อาจารย์ตอนเนี้ยดีแล้วสาธุครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้ที่อยากจะบอกท่านอาจารย์คือตอนเนี้ยรู้สึกถึงความไม่ใช่ตัวตนแล้วนะท่านอาจารย์ผมอธิบายผมไม่รู้ผมยังไงมันคือมันชัดจนแบบในมาชัดรอบแรกที่คุณทำอ่ะมันคือรอบลองผิดลองถูกรอบทดลองแต่ก็ไปถึงจริงแต่กำลังยังไม่มีแต่ตอนนี้กำลังอนุโลมปฏิโลมมันจึงชัดขึ้นรอบทบทวนรอบทบทวนเนี่ยวิมังสาเขาตรวจสอบแล้วเขาปรับจูนละเอียดคุณจะเข้าละเอียดขึ้นนะถ้ามารวมตัวตรงนี้เป็นโพชฌงค์นะสมาธิตรงนี้เป็นสมาธิสามโพชฌงค์จะละเอียดมากครับถ้าอาจารย์ครับแล้วไอ้ความกลัวของเราเนี่ยมันเป็นปกติไหมหรือว่าอะไรคือผมสะดุ้งตกใจเลยนะหมายถึงว่าในวัตถุหนึ่งเนี่ยด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราอ่ะผมสะดุ้งตั้งแต่วัตถุหนึ่งนะมันอันนี้มันเกิดจากการที่ว่าผมนั่นแหละสติปัฏฐานเกิดไงคุณหลอกดาวมาตลอดชีวิตตลอดสังสารวัฏว่าเป็นตัวเป็นตนไงว่าเห็นชัดมันไม่ใช่คำพูดแล้วทีนี้เป็นสภาพธรรมที่เห็นเชิงประจักษ์ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็สะดุ้งเลยอาจารย์จะมาเกิดหลอกลมยาวเลยนะผมเล่นถึงสิ่งที่ผมเลยว่าผมแปลงใจมากเลยแล้วก็นั่นแหละก็วางนะอยู่ในวัตถุที่อื่นนี่ไม่ใช่เหตุก็ไม่ต้องสนใจครับแต่ก็รู้โดยอัตโนมัติรู้แค่เพราะสันฐานของเขานั่นแหละเพราะตัวสันฐานของเขานี่เราต้องฝึกมาอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วพอยกมีพอเมื่อถึงลมสั้นนะครับตรงลมสั้นนี้ก็เปลี่ยนไปอีกคือผมรู้ผมจะบอกอธิบายท่านอาจารย์ยังไงแบบความละเอียดของลมสั้นที่สั้นนั้นเนี่ยเขาไปรู้ในกระชับที่มันกระชับมากๆแล้วแบบมันเหมือนจะมีเหมือนไม่มีแต่รู้ว่ามันมีอยู่ความในความสั้นตรงนั้นนะครับท่านอาจารย์ซึ่งผมไม่เคยรู้เลยว่ามันรู้ขนาดนั้นได้ด้วยแบบแล้วกลายเป็นพอเรารู้ตรงนั้นปุ๊บไอ้เนื้อของสมาธิยิ่งแบบมันยิ่งปราณีตขึ้นไปอีกครับท่านอาจารย์ตรงเนี้ยที่แบบผมอยากจะบอกท่านอาจารย์มันปราณีตตั้งแต่วัตถุสองเลยแน่นอนก็สติปัฏฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรวมทั้งสัมปชัญญะที่มีกำลังด้วยเพราะฉะนั้นการรู้ลมสั้นเนี่ยก็จึงชัดขึ้นไปอีกเรียกว่าปชานาติปรากฏรู้ชัดเนี่ยรู้ชัดแล้วรู้ชัดด้วยประกอบปัญญาด้วยว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนด้วยแล้วประกอบกับสมาธิที่เป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิแล้วก็เป็นสัมโพชฌงค์ด้วยนี่เป็นเส้นทางตรัสรู้ครับไม่ต้องแปลกใจวางอย่างเดียวครับทำตามลำดับไปครับท่านอาจารย์กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยครับผมยังไงผมไม่ต้องยังไงเอาไว้ตอบแทนพระศาสนาด้วยการบอกต่อกุลบุตรรุ่นหลังมานั่นแหละคือหน้าที่เราท่านทั้งหลายแค่นั้นเนาะท่านอาจารย์ครับ สวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่นะฮะคุณหนูเป็นไงบ้างคุณทอมคุณวริศคุณวริศศึกยังเอ่ยสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะครับก็ไม่มีอะไรค่ะสบายดีแล้วค่ะแต่ก็จะยุ่งภารกิจมากนะคะท่านอาจารย์ครับก็ตามที่คุยเมื่อกลางวันนะเหมือนเดิมนะดูแลครอบครัวค่ะค่ะงานที่มีอยู่ที่รับปากกลุ่มที่รับปากเพื่อนสมาชิกก็ทำต่อไปนะค่ะอนุโมทนาครับเปิดโอกาสให้ท่านอื่นเนาะค่ะค่ะสาธุค่ะท่านอาจารย์ครับเชิญนะเมื่อกี้คุณทอมเปิดไมค์คุณวริศตอบมาแล้วว่าไม่สะดวกใช้เสียงเจริญพรยังบวชอยู่เลยว้าวเชิญ
อาจารย์ครับวันนี้ขอฟังอย่างเดียวได้ไหมครับได้ครับขอบคุณครับอาจารย์มีท่านใดจะกล่าวอะไรคุณโจ๊กคุณโจ๊กแนะนำตัวหน่อยไหมเราเคยคุยกันบ้างยังเอ่ยยังไม่เคยรู้จักคุณโจ๊กเลยหรือว่าคุยมานานแล้วคุณโจ๊กคุณโจ๊กเป็นใครมาจากไหนใครแนะนำมาฟังอะไรถึงไหนแล้วคุณโจ๊กเงียบไม่เป็นไรเอาไว้มีโอกาสใช้เสียงได้ก็เชิญนะครับมีท่านใดจะกล่าวอะไรเชิญนะครับคุณสมศักดิ์เป็นไงบ้างเอ่ยไม่ได้คุยหลายวันทำไปถึงไหนแล้วดีครับอาจารย์พอดีช่วงนี้งานมันยุ่งเยอะไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่ครับคือได้นั่ง 2-3 วันครั้งแล้วก็ครั้งละสักชั่วโมงไม่เกินแค่ครับลมยาวไม่ได้ลมสั้นเลยอ้าวต้องแกะเอพิโซด1เอพิโซด2แกะเสร็จยังต้องวางที่เป็นก่อนผมแกะเอพิโซด1แล้วสอบ1กับ2แล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กำลังเรียบเรียงสรุปแล้วก็ดูแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันช่วงที่ไม่ได้นั่งช่วงที่ไม่ได้นั่งก็ส่วนใหญ่ชีวิตประจำวันก็ปฏิบัติเรื่องพวกศีลพวกสังวรอะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็อยู่กับสติสัมปชัญญะพยายามอยู่กับสติสัมปชัญญะตลอดแล้วก็สำรวมพวกอินทรีย์กายวาจาพวกนี้ทั้งหมดครับดีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิกำลังตั้งขึ้นคือมันได้มาตั้งแต่ตอนบวชนะตั้งแต่เริ่มตื่นนอนจนเข้านอนพยายามขัดเกลาเรื่องพวกนี้ก่อนแล้วก็มาสรุปของอาจารย์แล้วก็บางทีในบางเรื่องที่อาจารย์พูดมันส่วนใหญ่มันเยอะเลยมันต้องมาเปิดพวกประมวลทำประมวลศัพท์พวกนี้แล้วก็มาดูรายละเอียดแล้วก็แกะไปทีละอย่างทีละอย่างทำความเข้าใจพอจะโยงนู่นโยงนี่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังแล้วก็พอจะเข้าใจไปเรื่อยๆก็คงต้องใช้เวลาอีกหน่อยครับจริงๆว่าช็อตคัทก็อยู่ที่ว่าทานคืออะไรแก่นของทานคืออะไรแก่นของศีลคืออะไรแก่นของอนุปิฏฐาคืออะไรเนี่ยอันแรกแก่นของอิทธิบาทคืออะไรแก่นของมรรคคืออะไรมรรค30ประการคืออะไรพรหมวิหารทำอย่างไรสังวรทำอย่างไรจตุปาริสุทธิ์ที่ศีลทำอย่างไรกุศลต่างจากอกุศลอย่างไรถึงแยกตั้งวิริยะได้แยกวิริยะออกจากอุตสาหะให้ได้เห็นข้อความให้ชัดเนี่ยแล้วก็ปรับเข้าไปในชีวิตประจำวันเนี่ยมีแค่นี้แหละจะไปภาวนาเรื่อยชีวิตประจำวันก็จะหลีกเลี่ยงอกุศลอยู่แล้วจะเจอทักษะอะไรต่างๆนี่ผมจะไม่ค่อยจะปรุงแต่งต่อแต่จะดึงมาอยู่ที่ลมหายใจหรือว่าดึงมาอยู่ที่อิริยาบถที่สติสัมปชัญญะมากกว่าแล้วก็พิจารณาให้มันเข้าไปว่าในเรื่องของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ตัดความคิดพวกนั้นไปพอมีผัสสะมีอะไรพวกนี้เพื่อจะให้มันเป็นสะสมเหมือนกับเป็นสัญญาไว้เห็นอะไรพิจารณาจะไม่ปรุงแต่งต่อจะมองไปในแนวของไม่เที่ยงแล้วก็พยายามฝึกทางด้านนี้อยู่แล้วก็แต่เวลาที่นั่งนี่ยังมีน้อยเพราะว่าช่วงนี้ทำงานก็เหนื่อยทั้งเรียนหนังสือทั้งทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าผ
มต้องพยายามเต็มที่ครับมีเพราะว่ามีหนทางแล้วจะมาหาหนทางให้เจอแบบนี้นี่ผมว่ายากแล้วครับผมลองเลือกอ่านหนังสือฝึกปฏิบัติของหลายสิ่งหลายอย่างที่เจอมาก็ยังไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ใกล้เคียงตอนนี้มากที่สุดผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบที่จะไปหากับตัวเองไม่ได้ครับคือต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่รวบรวมประสบการณ์มาทั้งชีวิตที่ปฏิบัติทำมาแล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนที่มาช่วยสรุปแล้วก็เป็นแนวทางที่ให้พวกเราได้ปฏิบัติกันจนแบบคือตัดความยากลำบากตัดเรื่องเวลาตัดอะไรต่างๆสรุปแค่ว่าเราได้มีเวลาตัดในชีวิตประจำวันแบ่งเวลาทุ่มเทให้กับมันรับรองว่าคงใช้เวลาไม่นานคงจะไปได้ดีกับทุกคนนะครับผมก็พยายามเต็มที่คุณสมศักดิ์เห็นเส้นทางแล้วครับดีแล้วเคยบวชคุณวิชัยเข้าใจคุณวิชัยชวนคุณสมศักดิ์เข้าไปช่วยทำในห้องไลน์ก็ได้นะในการสางหัวข้อไลน์เนี่ยจะช่วยได้เยอะแล้วจะเป็นการทบทวนด้วยแล้วก็ทำทานด้วยนะสร้างเป็นทานกุศลให้กับคนยุคต่อมาเรื่องทานเรื่องอะไรนี่ผมก็พอจะรู้บ้างว่าทำอะไรตามที่เรียนมาเหมือนสมัยเด็กๆนะแต่ว่าเพิ่งจะมารู้ในขั้นลึกๆที่อาจารย์สอนว่ามันเป็นเบสิกในการเรื่องจิตสิกขาเลยว่าถ้าเราทานไม่ดีศีลไม่ดีเนี่ยในเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาเนี่ยมันจะเกิดได้ยากมันจะมีผลในตอนนั้นทีนี้ไอ้ที่ผมชวนไปทำงานเนี่ยเพื่อที่จะคุณรู้ไหมว่าเป็นpassive ทาน income passive กุศลครับทราบครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่คุณเซตอัพระบบทั้งหมดนะคุณวิเชษฟังด้วยนะหรือว่าทุกท่านฟังด้วยที่อยู่ในห้องทำงานระบบการจัดการทั้งหมดรวบรวม F&A เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนยุคหลังมากนะแล้วเมื่อใดก็ตามที่มีคนเข้ามาอ่านที่มีคนรู้ถึงเส้นทางกุศลก็จะตามไปหาผู้กระทำนั่นแหละถูกไหมเพราะฉะนั้นจะพอกพูนไปเรื่อยพอกพูนไปเรื่อยไม่จบไม่สิ้นเลยจนกระทั่งถึงเข้านิพพานนั่นแหละและจะทำให้ส่งผลที่เป็นมหากุศลอย่างมากนะเส้นทางก็จะสั้นลงอย่างรุนแรงประกอบเป็นการดำเนินที่ลัดสั้นตรงอย่างที่สุดเลยทราบไหมสนใจไหมคุณสมศักดิ์ถ้าจะสละเวลาสละแรงกายไปช่วยสานส่วนของหัวข้อในไลน์เนี่ยที่เขากำลังรวบรวมอยู่มีหลายห้องนะจริงๆมีหลายห้องแต่เห็นว่าคุณสมศักดิ์น่าจะเหมาะได้ครับได้ครับแต่ว่าคือผมขอออกตัวไว้ก่อนหนึ่งสักนิดนึงว่าอาจจะเวลาผมอาจจะไม่เป็นไรอาจจะไปช่วยดูดูน้องๆก็ได้ไปช่วยให้กำลังใจแต่ถ้าเพราะว่างานผมเป็นงานที่ทำคือเวลาไม่ตรงกันใช่ใช่มันจะเป็นสเก็ตแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ว่าถ้ามีเวลาก็ช่วยได้เต็มที่นะครับครับเข้าไปเนี่ยให้เรื่องของปฏิสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันอยู่ในห้องช่วยงานเนี่ยครับครับมันก็จะมีกิจกรรมเลยร่วมทำกันร่วมแสดงความเห็นใจเราเป็นคนที่มีงานเยอะแล้วเนี่ยก็อาจจะไปให้แสดงความเห็นบ้างอะไรเงี้ยนะอาจจะไม่ต้องลงมือทำก็ได้ผู้ใหญ่แล้วอาจจะไปให้ข้อคิดไปอะไรก็ได้ไปให้กำลังใจเพื่อนๆได้ครับดีครับจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับกัลยาณมิตรใช่ใช่แล้วเพราะทุกคนที่เข้าไปเนี่ยเขาก็จริงแล้วผม
จะเลือกคนเข้าเนี่ยก็คือคนที่รู้ลมดั่งกลางสดาเนี่ยเข้าไปแต่สำหรับคุณสมศักดิ์เนี่ยที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยคุณสมศักดิ์เป็นเส้นทางอยู่ที่เมื่อไหร่พร้อมที่จะปฏิบัติก็รู้ถึงแน่นอนงั้นก็เชิญนะครับได้งั้นจะให้ผมต้องเข้าไปเดี๋ยวคุณวิเชษเขารับลูกเองคุณวิเชษมาแอดไลน์ผมก็ได้ครับครับคุณวิเชษฟังอยู่เนาะเขาทักละทักข้างหน้าละอ๋อเขาเชิญแล้วด้วยเป็นโฆษณาเนี่ยเราก็จะได้เห็นชัดกับคนที่เห็นเส้นทางเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันก็เป็นอะไรที่น่าปลื้มใจนะแต่มีคนถามผมนะว่าท่านอาจารย์ระบบที่เดินมาขนาดนี้เนี่ยท่านอาจารย์รู้สึกอย่างไรปลื้มปิติบ้างไหมผมบอกผมเฉยๆหมดเลยนะเพราะผมไม่เคยหวังผลอะไรในเรื่องของการทำกลุ่มทำเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้หวังผลนะแต่ทำไม่หยุดอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเกิดผลจิตก็ไม่ฟูเวลาเสียผลจิตก็ไม่แฟบเพราะอะไรเพราะฐานเราตั้งไว้ชอบแล้วกำลังที่ทำจึงเต็มไปด้วยพละกำลังอย่างมากนะฮะแล้วไม่หยุดด้วยอุตสาหะธาตุก็ประกอบด้วยนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับสวัสดีคุณภักดีนะสวัสดีคุณสิรินะครับสวัสดีครับสมัยที่มาอยู่ที่นี่นะวันนี้หลวงพ่อก็เพิ่มเติมนะเอ้ผมไม่ได้พูดเรื่องนี้เนาะที่สุรินทร์เนี่ยเกิดปรากฏการณ์ครั้งใหญ่นะอารัมภบทนิดนึงเล่าเรื่องสุรินทร์ให้ฟังเนี่ยมีใครจะพูดอะไรป่ะตอนนี้มีใครจะถามอะไรก่อนไหมก่อนที่จะอารัมภบทเรื่องสุรินทร์โดยสรุปมีไหมมีใครจะกล่าวอะไรไหมก็ที่สุรินทร์เนี่ยก็เป็นอาจารย์ครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับผมต้องไปแล้วนะครับอ๋อครับครับชมครับครับครับขอบคุณมากครับทุกท่านสวัสดีครับอาจารย์ครับอนุโมทนาครับครับทุกครับที่สุรินทร์เนี่ยก็มหาเถระที่เป็นผู้นำสงฆ์เนี่ยท่านเป็นผู้ค้ำวอดอยู่ในมหาลัยสงฆ์นะแล้วก็เป็นผอ.ในส่วนของการปฏิบัติงานเผยแผ่วิปัสสนาธุระโดยตรงแล้วท่านก็เล็งเห็นคุณค่าของห้องเราวิธีการของเรานะที่ห้องเราใช้อยู่เนี่ยตรงตามคัมภีร์อย่างแท้จริงแล้วเป็นวิถีทางที่ปฏิบัติแล้วเห็นผลจริงเพราะคนในวัดเนี่ยเปลี่ยนไปคนละคนจากนั่งไม่ได้30นาทีก็ไม่ได้เนี่ยกลายเป็นนั่ง2ชั่วโมงสบายๆนั่งแล้วก็เหมือนลอยขึ้นจากอาสนะทุกคนในวัดสงบกายสงบวาจาสงบใจกันแทบทุกคนกลายเป็นปลุกพระในวัดนะแล้วหลวงพ่อดังกล่าวเนี่ยก็ปรับระบบศีลทั้งหมดในวัดให้ตรงต่อพุทธดำรัสก็กลายเป็นวัดที่น่าเริ่มใสมากจากที่มีเจตนาอยู่แล้วที่จะทำแต่ยังไม่สบโอกาสนะวันนี้ก็เลยสบโอกาสมาทำให้วัดเนี่ยเป็นวัดที่แท้จริงขึ้นมาผมจึงอยู่นานเพื่อการนี้แล้วก็กลับกลายเป็นว่าวัดเนี่ยเป็นวัดต้นแบบเลยนะสำหรับอานาปานะ46แบบรัศนตรงตามชมรมอานาปานะ46เนี่ยก็โดยมีผมเป็นคฤหัสถ์สมถกรรมฐานวิปัสสนาจารย์แล้วก็ใช้ชื่อฉายาที่สมเด็จญาณสังวรท่านตั้งว่าธรรมารุโนเป็นแสงแห่งธรรมนะรุ่งอรุณท่านก็เห็นความสำคัญมากแล้วก็ให้ทุกคนปฏิบัติและใช้กรรมฐานนี้เปลี่ยนกรรมฐานทั้งหมดที่เคยทำทั้งหมดเปลี่ยนมาใช้แบบนี้โดยตรงน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแล้วก็
ด้วยวัดเนี้ยเป็นวัดที่ค่อนข้างสัปปายะนะมีเนื้อที่ประมาณ33ไร่แล้วก็เป็นวัดที่เพิ่งสร้างใหม่นะยังไม่เป็นวัดหรอกเป็นสถานที่เพิ่งสร้างใหม่ท่านมาอยู่ที่นี่ลงมาจากไม่ใช่ลงลาออกจากตำแหน่งผอ.ฝ่ายเผยแผ่ที่เผยแผ่มาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าวิธีการที่ทำนั้นเนี่ยไม่ตรงที่ทำมาก่อนไม่ตรงอย่างชัดเจนนะมันอยู่นิ่งๆได้ปีเดียวก็มีท่านใดสนใจจะมาเยี่ยมชมมาภาวนาก็ยินดีอย่างยิ่งนะบอกว่ามาบอกผมก็ได้ว่าจะมาเดี๋ยวผมก็ติดต่อคนวัดให้เพื่อรับนะจะใช้ที่นี้เป็นที่วิเวกก็มีที่หลายจุดมากเนื้อที่33ไร่เนี่ยแล้วก็เรื่องภพภูมิไม่ต้องสงสัยเลยที่นี่เทวดาเกื้อนเลยแล้วพญานงพญานาคเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาทำอานาปานสติเนี่ยจะเห็นผลเร็วเพราะว่าเวลาจิตสงบเนี่ยเราต้องทิ้งนิมิตและอนุพยัญชนะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นภพภูมิเนี่ยก็จะปรากฏได้เราต้องน้อมจิตให้เป็นเทวตานุสติได้มันจะผ่านทั้งความกลัวทั้งความติดนะมันจะวิ่งเข้าหาตรงกลางฉะนั้นอานาปานสติจึงรู้ได้เร็วนะใครสนใจมาหากายวิเวกที่นี่ก็เชิญนะครับโดยในหลังจากนี้นะครับเนื่องจากเมื่อกี้ที่บอกนะครับว่านี่ที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่แรกนะที่ลงวิธีการที่ผมกล่าวเนี่ยมาตลอดระยะเราเป็น10ปีนะแล้วก็มีประธานสงฆ์ที่มั่นเนี่ยผมก็เห็นว่าตรงนี้น่าได้รับการสนับสนุนนะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ขาดอะไรเนี่ยผมก็จะมาบอกนะมาบอกจะสังเกตได้ว่าเราอยู่ในห้องนี้ผมไม่เคยพูดเรื่องทานเลยนะแล้วก็มีหลายคนที่สะกิดผมนะว่าทำไมผมไม่เห็นคุณค่าของการทำทานตอนนี้ผมจะบอกคุณแล้วว่าผมปั้นเนื้อนาบุญไว้ให้แล้วถางพงไว้ให้แล้วปรับดินไว้ให้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจจะทำเนี่ยก็บอกได้ผมมีโปรเจกต์นะที่เนี่ยยังขาดเรื่องของสุภาพสตรีที่อยู่เพราะว่าส่วนใหญ่มาก็คืออยู่เต็นท์อยู่โคนไม้นะสุภาพสตรีก็ไม่เกิดความสะดวกนะมีที่ที่จะต้องขยายไปเพื่อที่จะสร้างในส่วนของที่อยู่ของสตรีเนี่ยก็เป็นแม่ชีเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งเนื้อที่ประมาณ9ไร่ผมก็เล็งไว้ที่จะทำตรงนั้นให้เป็นสถานที่ของสุภาพสตรีเพราะว่าทุกวันนี้สุภาพสตรีมาเนี่ยถ้าไม่ใช่วันงานก็ให้กลับที่นั้นก็มีติดกันไปเดินดูนี่ก็ไปเดินดูโดยรอบที่ประมาณ9ไร่ขายไร่ละประมาณ 200,000 ยังไม่ได้ต่อนะก็เดี๋ยวจะหาเจ้าภาพใหญ่โดยท่านอาจารย์ที่วัดเนี่ยเขาจะหาเดี๋ยวเราก็ช่วยกันสนับสนุนกันอันนี้ก็เปิดช่องเผื่อใครจะทำทานที่เป็นวัตถุทานรอโปรเจกต์นิดนึงหลังจากที่นี่แล้วเนี่ยท่านทั้งหลายให้ทราบด้วยว่านิสิตนะทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกในละแวกนี้ก็จะมาใช้สถานที่นี้เป็นที่ปฏิบัติภาคสนามของการทำวิปัสสนาซึ่งในมหาลัยสงฆ์มจรเองเนี่ยเขาก็มีวิธีการของยุบหนอพองหนอนะแต่อย่างที่ผมเคยบอกมาแล้วว่ายุบหนอพองหนอนี่เคลื่อนตั้งแต่ในพม่าเพราะฉะนั้นเราสามารถมาปรับนิสิตเหล่านั้นเนี่ยให้เข้าทางตรงได้โดยใช้หลักมหาประเทศนั่นแหละเราไม่ได้ไปต่อต้านใครว่าใครไม่ตรงใครตรงมายกตัวเองว่าตรงไม่เราก็จะบอกในทางที่ว่าให้เปรียบเทียบกับคำพุทธองค์ว่าพุทธองค์ตรัสอย่างไรนะโดยประธานสงฆ์เนี่ยท่านรู้ดีท่านเคยบอกเลยว่าสมัยก่อนสอนยุบหนอพองหนอนเนี่ยแต่ตัวเองทำอานาปานสติเนี่ยมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะแล้วท่านก็ปรับวัดทั้งหมดเพื่อให้รองรับนะศีลในระดับละเอียดเนี่ยก็ถูกประดิษฐานในสถานที่นี้นะพระภิกษุ
ไม่รับเงินรับทองเรียนรู้ปุพพสิกขาวันนาอย่างนี้เป็นต้นเรียนรู้วินัยปิฎกก็มาร่วมอนุโมทนากันสวัสดีท่านอาจารย์มรนุชครับมีท่านใดจะกล่าวอะไรเชิญนะครับแจ้งข่าวเฉยๆนะว่าความเป็นไปของสถานที่อาจารย์ครับครับวัดที่สุดสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เนี่ยครับแบบต่อไปในอนาคตต้องมีอริยบุคคลเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับอาจารย์นั่นคุณสังเคราะห์เองสังเคราะห์เองจริงไหมล่ะเป็นไปได้ไหมคุณเห็นทางหรือยังทางที่จะไปถ้าคุณเห็นทางคุณก็สามารถที่จะเทียบได้ว่าจะเกิดไหมล่ะเพราะเราเนี่ยพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนุปิกถาพรหมวิหารที่ตรงทางมรรคสมาทานอนุปิกถาโพธิปักขิยธรรมเบื้องต้นนะการแผ่เมตตาอย่างตรงทางเนี่ยมันใช้ได้จริงในชีวิตป่าในการที่เข้าไปเห็นเทวดาอะไรพวกเนี้ยถ้าไม่มีเมตตาที่แท้จริงเนี่ยเรียบร้อยหมดอ่ะโดนกวนหมดเพราะฉะนั้นถามว่าจะต้องมีอริยบุคคลแน่นอนใช่ไหมถามคนอื่นดีกว่าไหมถามผมเดี๋ยวจะผมจะหาว่าผมยกไปวิธีการที่เราทำเนี่ยเป็นวิธีการที่ถูกปิดทับมาเป็นพันปีและเป็นวิธีการที่เหมือนกับในสมัยพุทธกาลแล้วก็ลัดสั้นตรงในระเบียบวิธีการทำและผลที่ตามมาก็เห็นชัดเจนนะอันนี้คุณอะไรคุณทอมปะครับอาจารย์อ๋อเปล่าครับผมที่อาจารย์พูดว่าอาจารย์ได้ทำแบบเรียกอะไรดีเหมือนทำสถานที่ที่เป็นเนื้อนาบุญไว้ให้แล้วเนี้ยใช่จะทำบุญบุญหรืออะไรก็ทำที่เนี้ยก็จะแบบเหมือนจะได้อานิสงส์มากใช่ไหมครับอาจารย์ถูกคุณมีโปรเจกต์อะไรคุณก็เสนอมาได้นะครับอาจารย์มาเยี่ยมชมก่อนมาเอาตัวเองมาวิเวกก่อนให้สลัดความเป็นเย่าเรือนเอามาเบื้องต้นเอามาสักระยะหนึ่งมานั่งมาดูอยู่กับที่วิเวกตอนที่เขาไม่มีอบรมให้อยู่กับความเงียบที่เรียกว่ากายวิเวกแล้วก็ปรับระดับตามที่เรียนมาดีแล้วแล้วก็เข้าสู่อานาปานสติก็จะเป็นการทดสอบตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็มาดูสถานที่แล้วมาดูบุคคลเป็นยังไงสัปปายะไหมตามในพระคัมภีร์ไหมนี่อย่างนี้คือการศึกษาที่ตรงทางส่วนเรื่องทานที่คุณจะทำเพื่อสงเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยมันเรื่องตามมาเฉยให้ปรับตัวเองกับเช็คสถานที่เช็คบุคคลอะไรให้เรียบร้อยก่อนครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์การทำทานที่เป็นวัตถุทานตรงนั้นก็จะเกิดประโยชน์มากทั้งตัวเองและผู้อื่นอย่างที่บอกแล้วมันเป็น passive กุศล income ใช่ไหมอันนี้เป็นรูปธรรมในแง่สถานที่อีกอันนึงเป็นรูปธรรมในแง่ตัวบทอย่างเช่นในห้องสางลายเนี่ยทำเป็น F&A เนี่ยใน FQA เนี่ยก็ passive อย่างไรก็มีคนมาศึกษามีคนมาอ่านมีคนมาเห็นก็เขาปรับทิฏฐิได้เขาปรับศีลสัมปชัญญะได้เขาเห็นทางได้เนี่ยโอ้โหมหาศาลนะกุศลมหาศาลแต่เราไม่ได้หวังใช่ไหมเราหวังแต่เพียงว่าที่จะปรับจิตยกจิตขึ้นไปเห็นนิพพานขึ้นไปรู้นิพพานนะฮะเป็นอนิสงส์ทำเราก็ทำโดยไม่หวังผลเพราะฉะนั้นผู้ที่เบิกพงเบิกนะความรกของที่นาปรับที่ดินลงพันไว้ให้คุณก็แค่มารดน้ำมาดูแลนะคุณทอมหรือทุกท่านนะครับหัดที่จะออกจากความรู้สึกความเคหะสิตะหรือความรู้สึกที่ผูกกับเรือนออกมาวิเวกบ้างผมหลังจากกลับกรุงเทพเนี่ยผมอาจจะออกจากที่นี่เนี่ยผมอาจจะต้องไปหาครูบาอาจารย์อีกที่หนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้หวังว่ามีที่เดียวจะต้องมีผู้ที่ปักธรรมอานาปานสติเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็จะขึ้นไปพร้อมๆกันโดยสถานที่เนี้ย
ขาก็มีความเชื่อมโยงอยู่ครับมหามกุฏราชมหาจุฬาก็จะมีเพื่อนพระของท่านเจ้าอาวาสของพระลูกวัดที่อยู่ในมจร.เนี่ยเข้ามาซึมซับในวิธีการปฏิบัติว่าทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงอย่างเงี้ยก็จะช่วยกระจายในส่วนของความรู้ในส่วนของวิธีการนี้ออกไปเนี่ยเจตนาเป็นอย่างนั้นพอมีเวลาผมก็แวะเวียนมานะหรืออาจจะนัดเรามากันอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นสำหรับท่านที่มาแล้วอาจจะประสบกับสิ่งที่ไม่สมบูรณ์บ้างอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยมานะที่นี้อย่างยิ่งนะฮะก็ในโอกาสหน้ามากันเนี่ยก็จะทำความพร้อมให้มากยิ่งขึ้นไปการที่ผมอยู่ยาวขนาดนี้นะเปลี่ยนแผนตลอดก็หวังเล็งผลเลิศให้ที่นาที่เนี้ยเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงและปักลงมั่นได้ไม่งั้นไม้ใหญ่คลอนไม้ใหญ่ถอนเนี่ยเราก็จะเสียแรงเปล่ากลายเป็นคิดว่าจะทำวิธีอื่นเนี่ยจบเลยเราต้องตัดวัชพืชพวกนั้นออกให้ได้ถ้ารู้สึกว่าทีมงานใครเป็นวัชพืชผมตัดเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีการต้องชัดถ้าไม่ชัดไม่เอาไว้ครับผมใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าฆ่าเลยชัดเจนนะจะไม่มีวิธีละคนนะต้องชัดในพระธรรมวินัยด้วยหลักมหาประเทศด้วยความรู้ของตัวเองชัดนะมาคุมเครือไม่ได้ครับมีท่านใดจะกล่าวอะไรเชิญนะครับเสียงผมยังอยู่ไหมเนี่ยมันเสียงเงียบไปครับขออนุญาตขออนุญาตถามอีกนิดนึงครับเชิญครับคือผมก็อยากลองไปนั่งที่ไม่ใช่เย่าเรือนเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างเวลาเรานั่งในบ้านเนี่ยเราสามารถคอนโทรลบรรยากาศได้หมดเช่นล็อกห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปนั่งอย่างตอนกลางวันผมแวะไปนั่งที่ป่าช้าครับนึกภาพไม่ออกว่าถ้าไปนั่งตอนกลางคืนเราจะบรรยากาศต่างไปไหมครับอาจารย์แล้วเราต้องมีการเตรียมจิตตรงนั้นยังไงเวลาเจอเหตุการณ์หรือผัสสะที่เกิดขึ้นคือคุณต้องทำใจว่าคุณเข้าสู่การเหมือนกับพระราชาที่กำลังจะขึ้นครองราชสมบัติองอาจมั่นในวิธีการชัดเจนในศีลชัดเจนในทานใช้ชัดเจนในการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเข้าไปนั่งครับปรับระดับอนุปิกถาให้ขึ้นเมตตาที่เป็นเมตตาอย่างแท้จริงนะถ้าคุณทำได้อย่างเนี้ยไม่มีใครเขาจะมาสนใจคุณเลยเขาไม่กล้าเขาจะเข้าใกล้คุณไม่ได้เขาจะต้องห่างไปเป็นนานเนี่ยยาวอ่ะจะเข้าไม่ได้มาได้แต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นเช่นเทวดาชั้นสูงที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าคุณนั่งไปเนี่ยคุณจะรู้ได้เองแล้วถ้าคุณมีสงสัยในขณะที่จิตกำลังจะสงบเนี่ยอาจจะมีสิ่งรู้กระทบเข้ามาก็ให้คุณวางให้ได้ละนิมิตและอนุพยัญชนะให้ได้คืออะไรคือไม่ใส่ใจกลับมาที่ลมอย่างเดียวอันเนี้ยเขาจะเป็นตัวที่เข้ามาทำให้คุณระลึกถึงข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างก็คืออารมณ์ที่พอใจกับอารมณ์ที่ไม่พอใจเพื่ออะไรเพื่อดึงจิตคุณให้เข้าตรงกลางนี่คือเจตนาของเขาแล้วเขารอการที่คุณผ่านไปได้แล้วเขาจะได้อนุโมทนาบุญสิ่งที่เขาได้คือแสงโอภาสเขาจะสว่างสวยขึ้นและสมีเขาสว่างสวยขึ้นนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปในที่แบบนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ก็คือการวางจิตนั่นเองในสิ่งที่กลัวในสิ่งที่หวาดหวั่นในสิ่งที่ติดนะอาจจะได้เห็นภาพสวยๆเห็นกลิ่นหอมๆหรือคนแถวเนี้ยอย่างคนแถวเนี้ยติดพญานาคกันมากเนี่ยคุณไปเห็นแล้วคุณติดไหมอย่างนี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดึงกลับมาอยู่ที่ตรงกลางเข้าไปสู่อนิมิตเจโตสมาธิสมาธิไม่มีรูปนิมิตของอานาปานสติเข้าไป 1-16 นี่คือ7จำนงหลักถ้าคุณไม่มีกายวิเวกแบบนี้คุณจะไม่กลัวอยู่บ้านคุณปลอดภัยคุณอะไรเงี้ยจิตมันไม่ดิ้นคุณก็จะไม่เห็นตรงกลางนึกออกไหมคุณสิงห์ฮิรันเพราะว่าเราล็อกประตูบ้านได้หมดถ้าเราลงไปนั่งที่ป่าอะไรเงี้ยที่เราคอนโทรลบรรยากาศไม่ได้เนี่ยอย่างท่านสุภาพสตรีที่มาคราวที่แล้วเนี่ยท่านอาจารย์วรนุชเนี่ยมาก็ผมก็เป็นห่วงมากนะท่านเป็นสุภาพสตรีที่สู้มากมานี่นอนเต็นท์นะถ้าในอนาคตถ้าเราทำที่พักสตรีได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เราต้องออกแบบให้ดีว่าจะไม่ต้องไม่หรูเกินไปจะต้องอยู่ใกล้กับธรรมชาติมากๆเพื่อให้จิตรวมได้ง่ายขึ้นผมซื้อมุ้งแบบครอบมาครับอาจารย์ไม่เคยได้ใช้แค่ครั้งสองครั้งเพราะในบ้านไม่ค่อยมีอยู่แต่อีกหน่อยก็อาจจะได้ใช้ที่นี่เต็นท์พร้อมเลยที่จะเต็นท์ก็ได้จะกรดก็ได้พร้อมหมดมีป่าพร้อมมีที่วิเวกหลายจุดมากเหมือนที่อาจารย์เคยบอกเวลากลางคืนเราใช้อากาศในการหายใจน้อยครับมันจะสมดุลใช่สำคัญมันยิ่งสุดถูกหน้าไปบอกสักครั้งมันเป็นเรื่องของความกดอากาศนะอากาศมันเคลื่อนตัวด้วยความกดอากาศถ้ามันเป็นลมดั่งกังสดานที่มีเหมือนไม่มีนั่นแหละมันจะเข้าสู่สภาพสมดุลนะครับภายนอกกับภายในมันจะใกล้เคียงกันตอนนั้นเนี่ยโอ้มันเบามากทั้งกายทั้งจิตเบาในเบาเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นคุณของธรรมชาติจึงสำคัญมากครับใครทำวิดีโอวันนี้ก็น่าจะพูดเรื่องของการสรุปก็ได้นะสรุปเรื่องของคอร์สที่สุรินทร์เนี่ยมานี่ได้หลายเรื่องนะตารางนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นสรุปในรูปแบบ how to สรุปนะนะเป็นอะไรถ้าใครจำได้ก็เป็นเรื่องของการเคล็ดลับหลังจากอานาปานสติ6ในชีวิตประจำวันโดยสรุปก็คือลมดั่งกลางสดานปรากฏตลอดวันรอบ3อาการ12ถูกปรากฏแต่ละขณะอย่างนี้เป็นต้นพอปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งมันก็เร็วนะ1-16แบบเดียวลมก็จะเป็นดั่งกลางสดานตลอดทั้งวันเข้าสู่ความสมดุลยิ่งหน้านี้เป็นหน้าที่มันเป็นหน้าร้อนจะเข้าหน้าร้อนที่เย็นเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากถ้าเลยไปกว่านี้มันจะร้อนมีท่านใดจะกล่าวนั่นไหมครับท่านอาจารย์ครับคนที่เขามีลมดั่งกลางสดานเป็นอัตโนมัตินี่คือว่าในชีวิตประจำวันถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นพลังนี่ก็การหายใจนั้นก็ยังเป็นลมดั่งกลางสดานอยู่นั่นใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าผมก็รู้สึกแบบนั้นเลยถามเพื่อความมั่นใจครับดีแล้วถ้าแบบว่าไปอยู่ในแบบต้นไม้ครับเวลาผมก็เคยไปภาวนาใต้ต้นไม้นะครับพอเป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยไปเลี้ยงวัวตามท้องนาก็จะรู้สึกว่าลมหายใจนี่จะเย็นสดชื่นมากเลยครับเหมือนที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าบรรยากาศภายนอกกับภายในมันสมดุลกันใช่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปอยู่ท้องไร่ท้องนาบางทีจานกลางจริงครับจังใช่แต่พอดีผมเมื่อกี้จานพูดถึงเรื่องเทวดาผมเคยได้ยินว่าคนเขาว่าคนที่สวดมนต์แล้วมีการเขาว่าเทวดามาสวดด้วยอันนี้เป็นจริงหรือเปล่าครับจังเคยได้ยินเหมือนเคยได้ฟังจากในยูทูบเนี่ยก็เลยถามก็มีแน่นอนแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เรื่องของการสวดมนต์เนี่ยก็คือเรื่องของพรรณนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะที่เราสวดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นเนี่ยจะประกอบด้วยสองส่วนสามส่วนนะก็คือเรื่องของการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ
ป็นหลักพูดถึงคุณนะพระคุณว่าพระองค์มีอะไรพระธรรมมีคุณอย่างไรพระสงฆ์มีอะไรอย่างไรนี่เราสวดไปเนี่ยเราก็ต้องรู้ความหมายไปด้วยนะแล้วก็อาจจะบรรลุธรรมได้จากการสวดเลยนะธรรมวัดเช้าวัดเย็นแล้วนอกจากในส่วนของบูชาคุณแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของหลักวิธีการปฏิบัติในระดับละเอียดเช่นวิธีการพิจารณาทุกข์อย่างเงี้ยได้ตั้งแต่การไล่อาการทุกข์อย่างเงี้ยใช่ไหมจำได้ไหมธรรมวัดเช้าเนี่ยตรงนั้นเป็นหัวข้อสำคัญปรับปรุงเข้าสู่วิปัสสนาอย่างนี้เป็นต้นผมขอบคุณครับอาจารย์ไม่มีข้อสงสัยแล้วครับชัดเจนแล้วครับเพราะว่าผมเองแค่แบบก็เลยนึกดูนะครับว่าแค่แบบเช่นตอนนับมงเลยมันก็มาติดๆก็เลยสงสัยว่าที่เกี่ยวกับเทวดาได้หรืออะไรหรือว่าอาจจะเกิดจากปิติที่เราสัมผัสมาในใจเราเองอะไรเนี่ยมันก็เลยสงสัยนิดหน่อยในส่วนตรงนี้ถ้าเข้าถึงแก่นของอนุปิกถาอยู่ตลอดเวลาระหว่างวันเนี้ยแค่ฟังนะโมก็ปิติก็มาแล้วนอบน้อมนะครับผมเพราะว่าผมแค่ท่องนะโมเฉยก็มาแล้วผมก็เลยปิติมาก็มาง่ายตั้งน้อยไปคิดใช่ครับหรือว่าแบบแม้แต่สวดมนต์บทไหนก็แล้วแต่ครับมันก็ปิติมันก็มาก็เลยก็เป็นแบบนี้ที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ครับผมครับประมาณนี้ครับนะงั้นวันนี้ที่แปะนะคือในประเทศไทยเราเนี่ยผู้ที่ผูกบทนะธรรมวัดเช้าวัดเย็นก็คือรัชกาลที่4และหมู่คณะของธรรมยุทธในการตั้งวนธรรมยุทธเมื่อราวปี2300ปลายงั้นท่านผูกเรื่องของการทำวัดเช้าวัดเย็นไว้ด้วยก็คือถอดไม่ได้แต่งใหม่นะถอดเอามาจากพระไตรปิฎกบางส่วนนั่นแหละเอามาบรรจุไว้ในการทำวัดเช้าวัดเย็นหลังจากนั้นเนี่ยพระวัดที่ใช้รูปแบบนี้ยังคงอยู่เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าก็จะคละกันไปหมดนะแต่บางวัดจะเอามนต์บางเรื่องมาเสียบบนที่ทำให้คนหลงเนี่ยมาเสียบก็มีเราต้องแยกให้ดีเพราะฉะนั้นที่ผมแปะไว้มี2ที่ใช่ไหมก็คือวัดบอนิเวศ1วัดหนองประพง1อย่างเงี้ยไม่มีแทรกอะไรที่ทำให้คนหลงมัวเมาเพราะฉะนั้นวัดเหล่านี้เวลาท่านใช้เนี่ยก็จะใช้ธรรมชาติวัดเย็นนี่เป็นหลักแล้วก็สวดในเรื่องของหลักการปฏิบัติเสริมเข้าไปแล้วถ้าเหตุมีวันพิเศษเนี่ยก็จะมีพระสูตรสวดแทรกเข้าไปเพราะฉะนั้นการสวดก็จึงเป็นการสวดที่ตรงทางตามพุทธประสงค์แล้วก็ยังกุศลให้เกิดได้ในทางตรงข้ามถ้าเป็นไปด้วยความขอก็ดีเป็นไปด้วยการได้ก็ดีเป็นไปด้วยของวิธีการปฏิบัติที่ไม่ถูกตรงก็ดีนะกุศลก็เกิดแล้วก็ทำให้เกิดกรรมด้วยในการที่นำชนรุ่นหลังเข้ามาอย่างผิดวิธีนี้เป็นต้นนะฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติก็ต้องระวังด้วยระวังเรื่องนี้อย่าให้มีเศษของมารเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องต้องกระจัดให้ดีผมในฐานะผู้นำชมรมเนี่ยผมก็ต้องสางในส่วนที่มันไม่ตรงออกให้นำความชัดเจนมาให้ผมไม่ได้ปฏิเสธนะพวกที่ไม่ตรงบางที่ก็ยังนำไปถึงได้แต่มันอ้อมมันทุกข์หนักเราพยายามปรับให้ตรงให้สุดตามพุทธเจตนาจริงๆพอมองเห็นภาพนะครับยกตัวอย่างคนที่เนี่ยปฏิบัติไปได้สักประมาณ7วันเนี่ยมีคนที่เข้าวัตถุ9ได้เลยนะหัวระเบิดตัวแยกเป็นชิ้นอย่างเงี้ยคุณยายท่านหนึ่งก็เข้าถึงไตรสนคมอย่างตรงทางเข้าถึงอนุปิกถาอย่างตรงทางไม่เอาแล้วฉันไม่เกิดเป็นสวรรค์แล้วฉันไม่เกิดเป็นบนสวรรค์แล้ว
ตอนแรกบอกหัวจะระเบิดเราก็ขอเลยบอกว่าขอได้ไหมชีวิตยอมไหมไม่ยอมค่ะอายุ80กว่าแล้วไม่ยอมค่ะหยาดหลานยังเล็กนะปล่อยให้ทำไปอีกสัก 2-3 วันพออีก 2-3 วันบอกยอมแล้วตายเป็นตายอย่างนี้เป็นต้นนะนะมันทิศทางของการยกจิตไปตามลำดับอาจารย์ครับขออนุญาตอีกข้อครับวันนี้สงสัยเยอะคือสมมติว่าเราเข้าไปถึงวัตถุที่8ที่9ได้ครับแล้ววันหนึ่งถ้าเราจะทำยังไงให้ทรงอารมณ์ตรงนี้ได้นานๆมันจะเสื่อมฌานไหมครับที่เราขึ้นไปถึงฌาน2 3 4แล้วจะลงมามันเรียกว่าเป็นฉันทะหรือเปล่าครับอาจารย์ที่เรายังติดอารมณ์ปัจจุบันนี่คือปัจจุบันเนี่ยครับพอทำได้อย่างเมื่อกี้อ่ะมันประคองลมสั้นไปอัตโนมัติทั้งวันแล้วก็มีรู้สึกมีอินทรีย์สังวรขึ้นมาเองไม่ว่าจะเรื่องของการพูดหรืออะไรมันจะออโต้ครับไม่ได้แบบไปครอบคุมหรือบังคับตัวเองมันจะมีอินทรีย์สังวรขึ้นมาเราก็อยากให้ทรงอารมณ์นี้ไว้แค่นั้นเองครับอาจารย์อยากเป็นกุศลไหมครับอยากครับอยากเป็นกุศลใช่ไหมใช่ครับอาจารย์อยากถ้าอยากมันจะเป็นกุศลได้ยังไงตันเรียกว่าตันหาได้ไหมครับอาจารย์ตั้นหาไงอยากให้สงบยิ่งขึ้นไปอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นเนี่ยมันไม่ได้ไงมันต้องหลุมพางมันต้องอะไรมันต้องชอบก่อนแล้วก็หยั่นทำเหตุตรงนี้ตั้งหากเนี่ยแก๊กมันอยู่แค่นี้แหละนิดเดียวเองดีแล้วถามอาจารย์ก่อนครับขอบคุณครับอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าทำเหตุเนี่ยผลมันต้องเกิดตามเหตุอยู่แล้วเราไปบังคับให้ข้าวเขาออกตามใจไม่ได้แต่เราทำเหตุให้ข้าวออกได้นี่ต่างหากหน้าที่เราในนั้นหน้าที่ของข้าวเขาไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมนั้นการที่จะรักษาไว้ได้ก็ต้องศึกษานะผมบอกเสมอว่าในกุศลขั้นสูงเนี่ยตามคัมภีร์ชั้นรองที่รวบรวมเอาพระไตรปิฎกเข้ามาไว้เนี่ยท่านเรียกธรรมนี้ว่าอัปปนาโกศล10นะไล่ตั้งแต่วิธีการคบมิตรนะวิธีการแยกมิตรเทียมไม่อาเสวนาด้วยไม่นู่นนี่นั่นแล้วก็เข้าไปถึงวิธีการทรงไว้ซึ่งอัปปนาตั้งแต่การเตรียมชำระล้างร่างกายการทรงไว้ซึ่งนิมิตต่างๆทรงไว้ซึ่งกรรมฐานในระดับละเอียดนะแล้วก็เรื่องของการแต่งอินทรีย์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาในถ้ำกลางขั้นรักษากุศลในระดับละเอียดนะคุณสิงห์ฮิรันลองไปใช้คีย์เวิร์ดนี้ศึกษานะอัปปนาโกศล10อัปปนาโกศล10ใช่ไหมใช่ก็เป็นเลือกการคบคนเลือกใช้สถานที่ด้วยเลือกธรรมะด้วยเจอแล้วครับอาจารย์อัปปนาโกศล10ครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ศึกษากุศลมาเป็นลำดับแล้วนะถึงจะเข้าไปศึกษาตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่รู้เลยว่ากุศลเป็นอย่างไรเนี่ยก็ยังไม่ควรไปอ่านนะไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมวันนี้สมควรแก่เวลาไม่เอ่ย3 ทุ่มละเผื่อท่านใดจะภาวนาเอ้คุณวริศใช้เสียงไม่ได้นะตอนนี้ผมไม่ได้คุยกับคุณท่านกตชโยเลยเป็นยังไงบ้างเนาะมีโอกาสก็ไลน์มาคุยกันหน่อยนะครับวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเนาะมีท่านใดจะกล่าวอะไรช่วงท้ายก็เชิญนะครับกำลังจะลาพอดีเลยคุณก้องเข้ามาคุณวิเชษกลับมาสวัสดีครับอาจารย์ครับครับมีข้อสงสัยอะไรไหมผมก็ยังไม่มีอะไรคือที่อาจารย์บอกให้ทำวัตถุสองให้ชัดคือกำลังทำอยู่ติดอะไรไหมกำลังทำจริงๆรู้ในบัลลังก์เดียวแล้ว
ติดอะไรแสดงว่ามันคือมันยังไม่ชัดที่ลมกลางสดานนะครับมันยังไม่มีลมกลางสดานมันยังไม่ปรากฏนะครับเดี๋ยวลมกลางสดานจะปรากฏก็แต่เมื่อรู้วัตถุ3นะการจะรู้วัตถุ3ก็ต้องรู้วัตถุ2วัตถุ3ผมจะเป็นลมมันจะเป็นเส้นนะครับจากโอเคเส้นจากท้องมาแล้วก็หน้าอกแล้วก็จมูกเนี่ยครับนี่ใช่ไหมครับคุณตั้งสติไว้ที่ไหนแต่สติก็คือตั้งไว้ที่จมูกมันที่เดิมครับคุณรู้จักทานที่แท้จริงหรือยังทานที่แท้จริงก็คือคุณยังไม่ได้แกะเอพิโซด1 2 3ใช่ไหมคืออ่านครบหมดแล้วแต่ว่ามันผมไม่ได้ตรวจนะครับไม่ได้เดี๋ยวคุณอ่านกับใครอ่านของอาจารย์นะครับเอพิโซด1 2 3มีอ่านได้ยังไงอ่านจากไหนไม่ฟังใน YouTube ครับอ๋อฟังใน YouTube คุณยังไม่ได้สรุปลงมาในชีวิตประจำวันใช่ไหมใช่ยังครับไม่ได้สรุปลมมันถึงเป็นเส้นไงลมเป็นเส้นน่ะมันบ่งบอกถึงความเล็กของสภาพจิตคุณขยายไม่เป็นที่ขยายไม่เป็นไม่ชำนาญไม่ชำนาญในทานที่แท้จริงไม่ชำนาญในศีลที่แท้จริงมันเลยตีบครับถ้าคุณชำนาญในทานที่แท้จริงคุณยกจิตเข้าศีลได้คุณมีหิริและโอตตัปปะคุณรู้ความไม่เบียดเบียนคุณเข้าสู่ความเป็นเพื่อนที่แท้จริงจิตมันจะขยายมันจะไม่เห็นเป็นเส้นครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่พื้นฐานครับคุณต้องสังเคราะห์ตัว EP 1 2ในชีวิตประจำวันลงในชีวิตประจำวันให้ได้ไม่งั้นก็จะเกิดอาการอย่างนี้แหละไปภาวนาก่อนแต่คุณเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าคุณมีอุเบกขาที่มีกำลังจึงสามารถรู้สภาพธรรมยาวมาสั้นได้แต่การเปิดของจิตยังน้อยไปแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งรู้สึกจะเมื่อวานก็คือมันจะไม่เป็นเส้นแต่ก่อนนั้นจะเป็นเส้นแต่เมื่อวานมันจะไม่เป็นเส้นมันจะรู้สึกทั้งกายครับอ๋อเนี่ยปัญญาคุณเยอะคือรู้สึกทั่วหมดเลยทั่วชัดทั้งกายแล้วก็ถึงแค่นั้นนะครับยังไม่ถึง4ครับแล้วไอ้ตอนที่รู้ทั่วกายหรือว่าเป็นเส้นคุณรู้ลังซึ่งเป็นครั้งเดียวนะครับที่เป็นรู้ทั้งกายอะไรนะคุณรู้ระงับคุณรู้ระงับไหมของลมหน้าที่เราคือรู้ระงับนะไม่ใช่รู้การเป็นเส้นหรือเป็นสายถูกไหมใช่ครับจะรู้ระงับได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้ทั่วถูกไหมเนี่ยคุณต้องรู้ระดับเหล่านี้นะรู้ทั่วเป็นเหตุทำให้รู้ระงับเนี่ยอันนี้ต้องรู้เพราะฉะนั้นหน้าที่ถ้าเป็นรู้ทั่วก็รู้ทั่วหายใจเข้ารู้ทั่วหายใจออกเราไม่มีเจตนาไปให้ระงับมันระงับเองอันนี้คือเนื่องด้วยเหตุและปัจจัยนั่นเข้าใจเนาะครับคือที่อาจารย์บอกให้ไปรู้ให้ชัดในวัตถุ2ผมก็คือเน้นวัตถุ2เลยพอเน้นตรงนั้นก็วัตถุ3รู้ทั่วทั้งกายเลยแต่เพิ่งทำได้ครั้งเดียวอยู่ครั้งต่อไปยังไม่ตัวดีแล้วจะต้องเดี๋ยวต้องรอดูครั้งต่อไปครับไปสรุปเรื่องทานเรื่องเมตตาให้ชัดนะครับแล้วก็เรื่องธิบาทให้ชัดเรื่องสมาทานมรรคในชีวิตประจำวันให้ชัดเรื่องจตุปาริสุทธิศีลให้ชัดสรุปให้ได้มันยาวตรงนั้นก็คืออ่านฟังผ่านๆเงี้ยก็เลยได้จดบันทึกฟังผ่านๆมันไม่สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเอนจอยแค่นั้นแค่ได้ฟังถูกไหมครับความบันเทิงในการได้ยินแต่เอามาใช้ยังไงไม่รู้อย่างเงี้ยโอ้โหเสียดายนะใช่ครับว่าไงนะไม่มีเมื่อกี้สายเข้าเฉยไม่มีอะไรครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวไงมันต้องฟังแล้วเอามาใช้งานได้ในชีวิตประจำวันครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นอุปการะหมดอย่างที่เมื่อวานเขียนในหัวข้อนะว่า
ตัวเหตุและปัจจัยเนี่ยของการทำอานาปานสติเนี่ยเมื่อทำจนชำนาญรู้ลำดับจนชำนาญที่ผมบอกว่าเป็นปัญญาเนี่ยเหตุและปัจจัยเนี่ยจะทำให้คุณเห็นปฏิจจุบันครับการรู้ลมเนี่ยจะทำให้คุณเห็นทุกขสัจในอริยสัจเป็นต้นการรู้ลมก็เป็นมรรคสัจในการที่จะไปเห็นทุกขสัจคือลมหายใจแล้วก็เห็นการยกจิตขึ้นไปตามลำดับของความคลายความอยากหรือตัณหาไปตามลำดับจนกระทั่งความชำนาญตรงนี้ทำให้คลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในที่สุดนี่คือเป้าประสงค์ของการทำอานาปานสติที่เป็นอริยสัจเป้าประสงค์ของการเห็นเหตุและปัจจัยไปสู่ความที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะโดยมีพื้นฐานอย่างที่กล่าวในเบื้องต้นนั่นแหละทวนก็คืออิทธิบาทนะทำอย่างไรฉันทะตั้งอย่างไรจตุปาริสุทธิศีลตั้งอย่างไรอินทรีย์สมดุลอย่างไรพละทำอย่างไรทั้งกายทั้งใจสมาทานมรรคในชีวิตประจำวันทำอย่างไรพรหมวิหารที่แท้จริงเป็นอย่างไรเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าตรงเหล่านี้ปรับไม่ตรงมันก็เบ้ออกนอกทางนะเนาะเนี่ยทวนทุกท่านนะไม่ใช่ทวนแค่คุณก้องครับอาจารย์ครับถามอีกนิดนึงคือตอนช่วงชีวิตประจำวันเนี่ยคือต้องรู้ลมต้องรู้ลมสั้นลมยาวด้วยไหมครับหรือรู้เฉยๆฮะเดี๋ยวทำไมใช้คำว่าลมสั้นลมยาวมันมีเปรียบที่ลมไหนสั้นลมไหนยาวหรอไม่ใช่รู้ลมให้มันเป็นคือวัดเหมือนวัตถุหนึ่งก็คือเป็นลมยาวอยู่เงี้ยครับหมายถึงว่าระหว่างวันจะต้องรู้การเวลาไหมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าระหว่างวันถามว่าต้องรู้ลมการเวลาไหมถ้าทำได้ก็จะดีมากนะเพราะว่าจะสั่งสมการรู้อัตถานะไปเรื่อยอัตถานะเนี่ยเป็นช่องที่จะทำให้เห็นความเป็นจริงแล้วก็หยุดความคิดได้ด้วยอัตถานะใช่ไหมนี่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวันหนึ่งจะต้องทำไหมรู้ได้ดีมากเลยเนี่ยเดี๋ยวความทำไม่ได้ก็คือรู้ลมเฉยๆก็ได้ใช่ไหมใช่แต่ถ้ารู้อัตถานะได้จะดีครับครับแล้วการที่ประสาทสมองเนี่ยเขารู้ระบบการเวลาอยู่ตลอดเนี่ยมันจะทำอะไรที่ให้เกิดในชีวิตประจำวันด้วยนะอย่างเช่นการมองอะไรก็แล้วแต่มันจะประเมินเรื่องเวลาโดยอัตโนมัติคือมีความชำนาญเรื่องเวลาในการมันก็จะเรียกได้ว่าแทบจะสงบตลอดเวลาเลยก็ได้อะถ้าทำได้นะเพราะมันจะไม่มุ่งไปที่ความคิดเนี่ยที่เป็นอกุศลมันจะวิ่งเข้าไปหาการรู้ลมที่เป็นอัตถานะเนี่ยอันเนี้ยเป็นอะไรที่สำคัญมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าทุกคนทำได้นะเพราะว่ามันยังมีเหตุแวดล้อมเรื่องของงานก็ดีเรื่องของกิเลสภายในก็ดีที่เป็นตัวขวางงั้นถ้าคนนั้นเขาว่างพอที่เขาจะเห็นอัตถานะในชีวิตประจำวันได้ด้วยหน้าที่รับผิดชอบอะไรไม่เป็นอุปสรรคหรือว่าวิบากอะไรไม่เป็นอุปสรรคก็ทำเลยครับได้ครับถ้าขออนุญาตครับอาจารย์งั้นอัดตัวที่ท่านอาจารย์กำลังชี้อยู่เนี้ยเราจะหมายถึงการเราจะหมายถึงลักษณะของการรู้ลมแบบต่อเนื่องโดยระยะเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นระยะเวลาติดต่อกันถูกไหมครับเพราะในกรณีที่เรารู้ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกเนี่ยในขณะที่ตัวเรานะครับได้กระทำเช่นอย่างนั่งอยู่เนี่ยครับนั่งอยู่หน้าคอมก็ได้แต่ว่ายังรู้ลมเข้าลมออกแล้วยังรู้ความต่อเนื่องของลมแบบนี้ถือว่าเป็นอัตถานะด้วยไหมครับอ๋อมันอยู่
ู่ที่ว่าคุณรู้ความนานไหมถ้าคุณรู้ความนานก็คืออัตถานะคำว่าต่อเนื่องเนี่ยบางทีคนรู้ลมเฉยๆอาจจะต่อเนื่องก็ได้ฮะแต่ไม่รู้ความนานแต่นี่ผมบอกให้รู้ลมนั่นแหละแล้วก็รู้ความนานต่อเนื่องในแต่ละขณะข้ามรู้ความนานแต่ละขณะความนานเนี้ยอย่างนี้แหละครับท่านอาจารย์ถ้ารู้ระยะนานของลมถ้าเป็นรอบยังถือว่าเป็นอัตถานะครับรอบคืออะไรครับรอบคือในขณะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะครับแล้วเรารู้ว่าเข้าออกในระยะหนึ่งผมต้องใช้คำว่าในระยะหนึ่งเพราะว่าบางทีขณะที่เรากำลังทำอย่างอื่นอยู่นะครับโดยที่เราจะดึงสติสัมปชัญญะหรือดึงจิตมารู้ลมด้วยแล้วก็รู้ไอ้เวลาด้วยอย่างเงี้ยครับมันเลยมองว่าเข้าออกเนี่ยคือเข้าออกเนี่ยเมื่อเวลาเราดูลมเข้าลมออกเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับเราจะสามารถรู้เขาเรียกว่าคาบเขาเรียกว่าเข้าออกนะครับมันขณะที่เราไอเนี่ยอยู่ครับเราจะสารู้ว่าเออมันได้ขนาดนี้นะขนาดนี้นะขนาดนี้นะความนานของเขาเนี่ยที่รู้ในแต่ละขณะเนี่ยคือรู้ขณะเข้านานแค่ไหนขณะออกนานแค่ไหนแต่เมื่อกี้พูดอาจจะเข้าใจได้ว่าขณะเข้าออกนานแค่ไหนมันต่างกันนะอ๋อครับฉะนั้นคาบมันคือคาบเฉพาะเข้านั่นน่ะสิ้นสุดรู้ความนานคาบเฉพาะออกสิ้นสุดรู้ความนานตัดไปทีละคาบอ๋อครับครับไปเอาหายใจเข้าหายใจออกมารวมเป็นคาบเดียวกันครับขอบคุณครับท่านอาจารย์สรุปก็คือการรู้ลมหายใจตลอดเวลาที่มีการหายใจใช่ไหมครับอาจารย์ก็คืออยู่กับลมหายใจตลอดไม่ใช่แค่นั้นไงถ้ารู้อัตถานะได้ก็รู้อัตถานะครับที่เข้ารู้ความนานของการเข้าขณะที่ออกรู้ความนานของการออกที่จุดเดียวไม่ต่างขอบคุณครับครับการรู้ลมอย่างเดียวเนี่ยก็สงบได้นะแต่ไม่ใช่จะเป้าประสงค์นะไม่พอนั้นให้รู้ความนานด้วยเพราะว่าความนานเวลาเราขึ้นบันลังมันจำเป็นต้องใช้ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราสั่งสมในแต่ละชีวิตในแต่ละขณะในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะทำให้ความชำนาญในการรู้อัตถานะหรือรู้ความนานเนี่ยมีความชำนาญมากขึ้นเวลาเราไปนั่งปุ๊บเราก็จับสภาพธรรมนี้ได้เลยเพราะมีความชำนาญนั่นเองในการรับรู้ความนานโอเคไหมครับท่านอาจารย์เข้าใจครับแล้วอย่างที่ผมเคยบอกว่าอัตถนะนี่แหละเป็นประตูที่จะไปเห็นสุญญตาหรือความหมายมั่นในสรรพสิ่งจากความจำได้หมายรู้เนี่ยมันก็จะวางความหมายมั่นลงเพราะอะไรเพราะสัญญาติดหน้าที่ในการรู้ลมตามกาลเวลาอยู่สัญญาเจนสิกเนี่ยเขาต้องมารู้ความนานรับรู้ความนานหยุดเลยจิตที่เกิดดับล้านล้านครั้งต่อรัดนิ้วมือเนี่ยจะไปผสมคำยังไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็หยุดเพราะมันผสมคำไม่ได้นี่คือเหตุการที่กระบวนการคิดที่จะผสมคำออกมาคิดเนี่ยมันคือต้องกลับไปในอดีตในวิชาผสมคำในห้องปฐมด้วยทำทันไหมมันต้องไประลึกถึงวิชาพวกนั้นแล้วเอามาผสมคำมาเป็นวิธีคิดแต่ถ้าเราทำเอาหน้าที่ยัดให้สัญญาเขาจำได้หมายรู้ระยะเวลาอยู่สัญญามันจึงไปทำอย่างอื่นไม่ได้ด้วยเหตุนี้มันก็สงบนั่นเองเห็นภาพไหมฮะ
เทคนิคเพราะว่าตัวอัตนะเนี่ยถ้าฝึกดีมันจะเป็นก็คือในเรื่องของฉันทะวิริยะจิตตะถ้าอัตนะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันบอกเราได้ทุกอย่างครับมันพอเรามาทบทวนในเรื่องของที่ท่านอาจารย์แนะนำเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครับท่านอาจารย์เพราะว่ามันเหมือนกับเราเข้าใจดีหรือเปล่าครับดีแล้วก็อย่าลืมนะเวลาตื่นเช้ามาก็อนุปริกถาก่อนเลยแล้วลึกถึงท่านให้จิตเปิดฐานที่แท้จริงลึกถึงศีลหรือในระหว่างวันก็ระลึกได้ตลอดให้จิตเปิดรอไว้เดี๋ยวทำปรากฏก็บรรลุได้เลยไอ้ตรงนี้แหละครับที่นะไม่ไปแต่ทำไมเราต้องแบบนอกจากการภาวนาแล้วที่ผมเคยตั้งคำถามให้กับผู้ใหม่ที่มีคนถามว่ามันจำเป็นด้วยเหรอทำไมเราต้องแบบทำในการยกจิตขึ้นปกติแล้วคนส่วนมากที่ปฏิบัติก็คือเขาจะไหว้พระสวดมนต์แล้วนั่งเลยนะน้องก็ผมก็เลยตั้งคำถามเรื่องขึ้นว่าถ้านั่งจากการถ้าทำไมเราถึงต้องมานั่งยกจิตขึ้นก่อนทำไมเราถึงต้องมานั่งอันนี้ขึ้นก่อนเลยไม่สามารถที่จะไปบอกต่อได้ว่าด้วยเหตุผลอะไรครับมันอธิบายมันเข้าใจครับถ้าเราไม่รู้จักเรื่องพวกนี้อกุศลมันไม่เกิดพอไปนั่งก็นั่งด้วยอารมณ์อกุศลแล้วก็ฟุ้งอันนี้ครับผมจะไปตอบครับงั้นสั้นง่ายเข้าใจดีครับขอบพระคุณครับครับก็เหมือนกับคนที่มาในคอร์สอ่ะมีเทปนะที่บอกว่ามาถึงก็นั่งเลยฉันเรียนรู้มาหมดแล้วนั่งเลยนั่งแป๊บเดียวก็เมื่อยนั่งแป๊บเดียวก็ปวดนึกออกไหมเพราะไม่ได้บอกให้นั่งให้ฟังก่อนให้ปรับจิตให้เป็นก่อนให้รู้วิธีการก่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นเป้าในการทดลองให้ผมพูดกับคนอื่นนะว่าอย่าเพิ่งนั่งนะทำความเข้าใจก่อนเดี๋ยวพอนั่งเป็นแล้วมันตัวเบาแล้วมันก็จะแตกต่างจากการที่นั่งมาในอดีตในชีวิตประจำวันมันก็เบาไปหมดอ่ะเพราะยุคคนทำเข้ามาประกอบในชีวิตประจำวันใช่ไหมหลายท่านก็สัมผัสแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงอาจารย์ครับผมจะถามอีกเรื่องอุปกิเลสที่อาจารย์สอนคืออุปกิเลส18ใช่ไหมครับใช่จริงๆก็มันต่างกันมันคือมันเพิ่มจาก16อีก2ข้อใช่ไหมครับมันไม่ได้เพิ่มนะมันคนละข้อเลยครับคนละอย่างอุปกิเลส18เนี่ยจะเกิดเพราะตั้งขึ้นมาเป็นแล้วพอเริ่มทำก็จะเกิดอุบัติเหตุเอ้ยอุปกิเลส18ปรากฏขึ้นก็คือพอเจตนาจะทำกุศลที่เป็นมหากุศลในเรื่องของภาวนากุศลเนี่ยก็เอาเลยมันก็ลอยขึ้นมาเลยก็จะมีลักษณะของการตามลมมั่งการคิดถึงลมอดีตมั่งการย้ายจุดมั่งการสับสนของเข้ากับออกนี่เป็นต้นก็จะเป็นอาการทั้งหมด18อาการเรียกว่าอุปกิเลสของผู้ทำอานาปานสติ18ประการแต่ในส่วนของอุปกิเลสที่เกิดขึ้นนะที่เป็นกิเลสของโลภโกรธหลงนี่แหละกระจายออกมาเป็น16ชนิดความมายาความโอ้อวดความความอะไรต่างๆเหล่านั้นอะ
เป็นลักษณะของกิเลสที่กระจายมาจากโลภโกรธหลงกระจายตัวออกมาเป็นนั้นคนละประเด็นนะแล้วถ้าไปค้นหาในประมวลศัพท์หรือประมวลธรรมนี่มันเจอได้อุปกิเลส16อาจจะไม่เจอไม่เจอ18ครับอุปกิเลส18มีคนพูดน้อยมากครับในโลกนะน้อยครับใช่ครับผมไม่เคยได้ยินเห็นที่ยินได้16 18ลูกหาไม่เจอต้องหาอย่างนี้อุปกิเลส18เว้นวรรค84000ใน Google ฮะ 84,000 ใช่ก็จะได้เจอในคัมภีร์ของพระธรรมของพระสารีบุตรพูดถึงเรื่องอานาปานสติโดยตรงครับขอบคุณครับปัญหาตามมาตรงที่ว่าเข้าไปอ่านปฏิสัมภิทามรรคเรื่องของอุปกิเลส18ก็จะงงอีกว่าเอ๊ะท่านพูดอะไรเพราะว่าภาษาเก่ามากผมแก่ให้คุณได้ตามนั้นแล้วกันแล้วคุณลองเทียบดูว่าเป็นเห็นจริงตามนั้นไหมครับโอเคขอบคุณครับอาจารย์ครับผมนะมาอยู่เนี่ยนะกว่าร่างกายผมจะปรับได้เนี่ยหลายวันนะไอ้เจ็บปวดเมื่อยเนี่ยพอปรับได้แล้วเนี่ยความสุขก็จะมาเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอุทาหรณ์นะเราอยู่ในเมืองเราไม่ได้สัมผัสการนอนกลางดินกินกลางทรายหรือนอนในป่าเนี่ยหรือนั่งพับเพียบนานๆมันก็จะต้องให้ร่างกายปรับนะจะเข้าถึงความสงบได้ก็ต้องผ่านช่วงเวลาของความเจ็บปวดเมื่อยไปก่อนนั้นต้องให้สู้กันนะฮะเราต้องทำก่อนที่อายุจะเยอะนะอายุเยอะเนี่ยอย่างวันนี้คุณชินทัศน์พูดถึงเรื่องคนสูงอายุที่ขอนแก่นถ้าสูงอายุไปมากมันทำยากครับมันต้องสอนตัวเองมากๆเพราะว่าชีวิตเนี่ยเหมือนกับรอยขีดบนผิวน้ำมันเร็วมากไม่ทำตอนนี้ไม่รู้ไปทำตอนไหนวันนี้สมควรแก่เวลาเนาะเตรียมพักผ่อนกัน4 ทุ่มฮัลโหลฮัลโหลครับอาจารย์ก็ยังอยู่ครับครับอาจารย์เสียงผมหายไม่หายครับปกติดีครับก็สมควรแก่เวลาเนาะอ๋อครับอาจารย์ครับผมมีตัวคัมภีร์ปฏิสัมภิทามเอ้ยไม่ใช่ปฏิสัมภิทามรรคแล้วก็สัทธรรมประกาศนีนะครับพอดีว่าจะแชร์ให้พอดีสงสัยมีได้ใช่ไหมอะไรนะคุณเบิร์ดว่าไงนะของผมมีไฟล์ที่เป็น PDF อะครับที่ชื่อว่าพระคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคและสัทธรรมประกาศนีครับที่เป็นตัว PDF ว่าจะแชร์ให้คุณพี่สมศักดิ์เอาไว้ศึกษาให้ได้ใช่ไหมก็ได้ครับตอนปฏิสัมภิทามรรคครับผมเพราะว่าผมก็ใช้อ่านอยู่เหมือนกันไปที่อานาปานสติคาถา84ดีกว่า84ดีกว่าเพราะคุณจะเทียบสำนวนได้ครับเทียบสำนวนนะไม่พอคุณยังสามารถเทียบกลับไปบาลีได้ยังไม่พอแค่นั้นคุณยังเทียบกลับไปอรรถกถาที่พูดเรื่องเดียวกันได้เพราะฉะนั้นยึด84เป็นสลับเวลาแชร์เวลาครับเอา84ไปนะอย่างที่บอกทวนนะคุณลิงก์ไปสำนวนอื่นได้ในหัวข้อเดียวกันคุณจะได้รู้แง่มุมในการแปลเพราะนี่คือหนังสือแปลคุณลิงก์ไปต้นฉบับได้คือพระบาลีและคุณลิงก์ไปอรรถกถาเรื่องเดียวกันได้อย่างเงี้ยสำคัญเนาะเห็นภาพเนาะเห็นภาพครับต้องไปใช้เหมือนกันใช่ครับคำว่าถ้าแบบว่าถ้าต้องอธิบายคำว่าปฏิบุคคลสติปฏิตวาเนี่ยแล้วผมไปอ้างอิงถึงภาพอภิธรรมปิฎกไตรปิฎกเล่มที่35นะครับที่ท่านอธิบายคำนี้ไว้เนี่ยอันนี้ก็ถูกต้องอยู่ใช่ไหมครับ
พราะว่าผมเป็นคนแล้วก็เจออยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่35ครับที่คำว่าปฏิบุคคลสติงกุปิตวังนะครับเป็นคำถามที่ดีครับผมคำถามเนี่ยนะแยบคายมากในคำตอบใช่ครับลึกซึ้งมากเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้เหมือนท่านอาจารย์นามกะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางสำนักอ่ะคุณเข้าใจนะว่าพระบาลีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นภาษาบาลีถูกไหมท่านบันทึกไว้เป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยแต่เวลาแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยเอาภาษาไทยไปแปะทับบาลีไว้อีกตามความเข้าใจของตนหรือตามข้อสรุปที่ตนเห็นว่าใช่จึงทำให้ข้อความในพระบาลีเลือนไปเรื่อยๆคุณเข้าใจความหมายไหมเข้าใจครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเทียบคุณเทียบหลายจุดปริมุขขังสติงอุปัฏฐเวทวาเทียบหลายจุดและกลับไปที่บาลีเดิมแล้วเทียบว่าตรงไหมนี่จะเป็นการมหาปฏิทินที่ดีที่สุดนะถึงจะเห็นความจริงอันนี้คุณเห็นตามรอยแล้วใช่ไหมว่าอ๋อนี่เองที่ผมเป็นคนเอ้ยที่ผมศึกษามาตามรายนี้เองใช่ไหมประมาณนี้ผมก็ตามรอยอาจารย์เลยครับเพราะว่าเคยถามอาจารย์เรื่องนี้ครับอาจารย์ก็อธิบายว่านาสิกะเความุขนิมิตตัดเทวะนี่แหละจำไม่ค่อยได้ใช่ครับแล้วผมก็มาค้นอ๋ออยู่ตรงนี้นี่อ๋ออยู่ตรงนี้เองเจอแล้ว เพราะว่าตรงนี้แบบสำคัญมากๆเลยครับไม่มีใครอธิบายเหมือนที่ท่านอาจารย์ว่าใช่ใช่ก็อธิบายกันเคลื่อนหมดมาตลอดระยะเวลาหลายปีใช่ครับไม่มีใครบอกเลยว่าอยู่ที่ปลายจมูกตั้งจิตไว้ทั่วมันคาดเคลื่อนไปเยอะออกก็ฟันธงไม่ได้ว่าไหนถูกผิดครับแต่ถ้าเราทำมหาประเทศอย่างที่คุณทำเนี่ยคุณจะฟันธงได้เลยว่าอะไรถูกอะไรแล้วก็ตั้งอยู่ที่เดียวไม่มีสงสัยด้วยครับนี่มหาประเทศอันนี้แบบผมเชื่อมันในพระเจ้ามากกว่าเดิมอีกครับพอได้มาเจอตรงพระพิธามนี้ก็ชัดเจนเลยครับอาจารย์อยู่ในทั้งพระสูตรทั้งพระวินัยพระอภิธรรมแหละเรื่องปริมุขขังสติงนะครับเห็นว่าเวลาแปลภาษาไทยเขาปิดข้อความไว้ใช่ครับจะว่าอธิบายไม่หมดก็เลยต้องมาหาเพิ่มถึงจะเจอใช่แล้วก็ยังเจออยู่ในอัตถกถาวัชิมนิกายครับแต่เป็นตัวบาลีที่ผมได้เจอนะครับใช่นั่นแหละครับถูกแล้วก็มีทั้งวินัยด้วยวินัยก็มีครับแต่ตัววินัยนี้ผมหาไม่เจอครับเจออยู่สองที่เวลาที่ข้อถามหากำเนิดอานาปานสติครับจุดเดียวนะวินัยครับผมหรือคุณเอาปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาตั้งนะตามด้วย 84,000 คุณเคาะปุ๊บก็จะปรากฏเรื่องนี้ในพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยออกมาเป็นภาษาบาลีคุณก็เลือกบาลีมาดูแล้วก็ทำให้เป็นภาษาไทยครับแล้วคุณก็ตอนที่ผมเชื่อผมก็เซฟไปหมดเลยครับตั้งแต่อรรถกถาของภาษาลิบุตรก็เซฟไปหมดเลยครับตรงเนี้ยครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบมองข้ามมานานมากจริงๆที่ตรงเนี้ยครับผมก็เลยแบบจำได้ขึ้นใจตรงนี้สำคัญมากใช่เพราะว่าแบบใช่ครับเพราะว่าแบบถ้ามีคนถามว่าถ้าอยู่วัตถุนั้นวัตถุนี้ต้องตั้งสติไว้ที่ไหนผมก็จะนึกถึงตรงนี้เลยครับว่าบริบุคคลสติอิทวาตรงนี้เลยตรงนี้คือหัวใจสำคัญของทั้ง16วัตถุเลยครับผมก็เลยว่าตรงนี้สำคัญสุดๆเลยก่อนที่จะเริ่มครับเริ่มบรรลังนะแล้วก็ตามด้วยทีคังวาสองเนี่ยใช่ครับครับผมเห็นงานไหมงานงอกเยอะไหมจะทำยังไงให้สังคมรู้แล้วมาลองให้ได้ว่ามันเป็นยังไงใช่ครับแบบมันก็เป็นสิ่งงอกเขาว่าเขาจะเจอทุกคนทำนะไม่เหมือนกับที่เขาเคยทำนะแล้วมันรัดสั้นตรงนะให้เขาเจอด้วยตัวเองนี่งานเราถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มากเลยครับ
สวัสดีจิตตังค์มากมากจังนี่คือแล้วผมเชื่อว่าครับแล้วผมก็เชื่อว่าแบบมีน้อยคนนะครับที่จะแบบมานั่งค้นหาว่าอย่างที่ท่านอาจารย์พาทำว่าน้อยจริงๆน้อยมากก็เหตุประสบนะเหตุประสบถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีเซิร์ชเอนจินผมทำงานนี้ไม่ได้นอกจากผมต้องท่องทุกตัวในพระปิฎกทั้งหมดถึงจะรู้วิธีเดียวใช่ครับผมไม่ได้ศึกษาโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะแต่ผมสังเคราะห์โดยระบบคอมพิวเตอร์ผมผ่านการศึกษาระบบนักธรรมปรีดด้วยการอ่านโดยตรงนะแต่เวลาที่ตกผลึกผมใช้คอมพิวเตอร์ในการสังเคราะห์ไม่งั้นผมต้องท่องทั้งหมดเหมือนสมัยมุขปาฐะถึงจะเจอแง่มุมเหล่านี้นะไม่ออกครับหรือว่าเราสมมติว่าเรามี Search Engineไม่งั้นคนที่จะฟันธงได้คือคนต้องรู้ทั่วจริงๆต้องรู้ทั้งพิดกครับถ้าไม่มี Search Engine เราไม่สามารถคัดแยกข้อมูลแบบเดียวกันออกมาเทียบเคียงได้เลยนะนอกจากคนที่ท่องได้ทั้งหมดคุณลองคิดภาพดิเห็นภาพไหมเห็นภาพเลยครับเห็นความยุ่งยากมากเลยต้องไปท่องทั้ง45เล่มนี่ก็มาโอ้คงแบบท้อใจก่อนนะผมคนเป็นเลิศอะไรหรอกผมเป็นคนที่บังเอิญได้มาศึกษาเรื่องที่คนอื่นไม่ศึกษาต่างหากเป็นคนธรรมดานี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญไงเป็นเรื่องสำคัญนะมันอัศจรรย์นะคุณเบิร์ตเห็นตรงนี้แล้วอัศจรรย์ไหมอัศจรรย์มากครับอาจารย์ครับมีปิติมากเลยครับพอได้เจอตรงนี้มีปิติแบบบอกไม่ถูกครับดีใจและโชคดีมากที่ได้เจอในสิ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ครับเราแบบมีหลักฐานอ้างอิงแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้จริงๆนะตรงนี้ตรงนี้นี่แหละพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเลยใช่ครับขนาดแบบผมเอาแบบอานาปานสติมาสวดผมก็ยังมีปิติอยู่ตลอดการที่สวดอานาปานะครับท่านบอกไม่ถูกมันอัศจรรย์จริงๆโชคดีครับที่เจอที่ได้มาค้นมาเจอนะครับเห็นรอบครับเห็นรอบในระเบียบวิธีการปฏิบัติและระเบียบวิธีการพิจารณาในครั้งพุทธกาลครับมันก็เหมือนกับเราถอยหลังไปเจอพระองค์เลยล่ะมันจะสุดไหมล่ะสุดมากใช่ครับบางทีบางครั้งผมอ่านสูตรบางทีผมก็ยังรู้สึกว่าผมเป็นใครสักคนหนึ่งกำลังนั่งฟังพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมอยู่บางครั้งก็รู้สึกแบบนั้นคือมันรู้สึกแบบนั้นเลยบอกไม่ถูกเหมือนกันพุทธะครับเพราะว่าเข้าไปเห็นอย่างลงได้แล้วเห็นเส้นทางชัดหมดแล้วก็ประกอบเลยนี่คือพุทธานุสิตของการระยะนปุถุชนนะขึ้นไปจะมีลักษณะครับอยากกว่านี้เลยเดี๋ยวฟูไปละครับนี่กลับเข้าตรงกลางกลับเข้าลมใช่ครับใช่ครับผมขอบคุณครับอาจารย์สงสัยแค่นี้นะครับเนาะครับคุณอิทธิเดชคุณวินัยสบายดีนะคุณณภัทรสบายดีนะเจอนะคุณอิทธิเดชจะกล่าวอะไรเชิญเมื่อกี้จะวางไว้รอบนะเชิญครับอ๋อเปล่าครับผมไปกดถูกครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคิดถึงทุกท่านนะครับวันนี้ไปตามฟังกันนะคุณเบิร์ตทำวิดีโอนะไปตามฟังนะมีสรุปหลายเรื่องได้ครับอาจารย์บันทึกเสียงทันพอดีครับครับ1ชั่วโมงละ2ประมาณ1ชั่วโมง40นาทีครับพอดีช่วงแรกอัดไม่ทันครับครับครับผมก็คุณเบิร์ตถ้ายังไงก็ทำแทนน้องแอนไปก่อนนะก่อนครับผมก็ปกติก็สลับกันครับช่วงไหนที่คุณแอนเข้ามาสิครับครับผมก็นี่ถือเป็นเรื่องสำคัญนะเวลามาพูดคุยกันเนี่ยควรบันทึกเลยเพราะว่าเราคุยไม่นอกเรื่องหรอกอยู่ในตัวแล้วมันถึกไว้มีท่านใดจะกล่าวอะไรเชิญนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาใหม่ครับ
ถ้าไม่มีผมจะขอตัวแล้วนะสมควรแก่เวลาเนาะท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ผมจะขออนุญาตสอบถามท่านอาจารย์อีกนิดนึงนะครับต่อเนื่องจากปัญหาเมื่อตอนเย็นนะท่านอาจารย์มันอย่างที่เรียนท่านอาจารย์ตอนต้นนะท่านอาจารย์ว่ามันไปเห็นอาการเหมือนสลัดคืนนะแต่ผมว่ามันไม่ใช่สลัดคืนเพราะมันยังไม่ถึงท้ายท่านอาจารย์ว่าให้กำหนดรู้ทุกที่ยึดลมหายใจท่านอาจารย์วันนี้ผมก็เลยมันบังเอิญก็เลยไปนั่งภาวนาในรถที่มันจอดอยู่ตากแดดท่านอาจารย์พอมันหายใจไปสักพักมันก็หายใจไม่ออกครับท่านอาจารย์มันก็คิดถึงที่ท่านอาจารย์บอกว่าก็คงประมาณว่าให้ทิ้งเลยลมหายใจมันก็ระลึกถึงที่อาจารย์กล่าวมาได้นั้นก็มันก็เริ่มหายใจไม่ออกท่านอาจารย์เพราะมันร้อนนะครับมันก็เลยอ่ะตายก็ตายตายก็จริงจริงท่านอาจารย์มันคิดจากนั้นขึ้นมาจริงๆนะท่านอาจารย์พอท่านอาจารย์บอกว่าให้กำหนดรู้ทุกที่ไปยึดลมหายใจผมก็ไม่ยึดเลยละมันก็ไม่เป็นไรตายก็ตายมันก็วิ่งเข้าไปเลยท่านอาจารย์มันวิ่งเข้าไปวัตถุ8แล้วไปวัตถุ9พอถึงวัตถุ9เนี่ยมันทรงอยู่แป๊บนึงเหมือนแล้วมันก็เกิดเหมือนที่เราเคลื่อนลูกบอลออกไปได้ไหมอาจารย์ปุ๊บมันก็ต้องมีลูกบอลไปปรากฏอยู่ในอากาศแต่ทีนี้มันไม่ใช่ท่านอาจารย์เพราะมันหลุดจากมือไปลูกบอลก็ไม่มีอากาศก็ไม่มีมันไม่มีอะไรเลยปุ๊บแล้วก็กลับมารู้ที่วัตถุ9แล้วก็ถอยมาหากายแล้วก็นั่นนะครับแล้วก็หายใจไม่ออกอีกต้องรีบเปิดประตูรถออกมาหายใจท่านอาจารย์ผมก็มันก็แปลกดีนะท่านอาจารย์ผมก็คิดแค่นี้แหละครับแล้วก็มาเทียบเคียงดูว่ามันน่าจะเป็นอะไรครับท่านอาจารย์ก็อย่างที่บอกแหละตอบไปหมดแล้วเนาะแล้วก็เพิ่มอีกหน่อยแล้วกันว่า14 15 16อ่ะมันแวบเดียวขณะจิตเดียวก็ได้นะพัวแต่ละขณะเนี่ยจิตเดียวขณะจิตเดียวเพราะตรงนั้นคือมรรคญาณผลญาณนะแต่ท่านอาจารย์มันไม่มีสภาวะจิตอะไรขึ้นมารองรับเลยนะท่านอาจารย์เพราะมันแค่พอออกมาปกติมันก็เฉยๆจิตมันสงบเฉยๆว่างๆก็ผมก็เลยมันหรือว่าเราข้ามวัตถุหรือว่ามันเป็นความอะไรที่ไม่แน่ใจครับท่านอาจารย์เพราะว่ามันไม่มีสภาวะอะไรขึ้นมารองรับเลยครับท่านอาจารย์ก็เลยมาเรียนปรึกษาท่านอาจารย์เมื่อช่วงเย็นนะพอดีวันนี้มันยุ่งทั้งวันเลยผู้ใหญ่เข้าพื้นที่ครับกับท่านอาจารย์ครับใช้วิธีการรู้ไปตามลำดับแล้วไม่ต้องใส่ใจวางตัวไม่วางตัวสงสัยเพราะว่าการสงสัยจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อพบสภาพนั้นบ่อยเข้าบ่อยเข้านะไม่ใช่แก้ด้วยวิธีการที่จะคิดว่าอันนั้นคืออะไรโอเคไหมเนาะเดี๋ยวพอไปเจอเข้าเรื่อยๆเดี๋ยวก็หายสงสัยด้วยการเจอเข้าเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันเป็นสภาพอัตโนมัติแล้วตั้งแต่วัตถุก้าวไปนะครับมันพ้นวิธีคิดครับครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าช่วงตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นมาพอดีมันมีงานเยอะผมก็เลยใช้วิธีที่ว่าพอว่างปุ๊บวัตถุหนึ่งเนี่ยผมจะเน้นเจาะไปที่อาถรรพ์อย่างเดียวเลยท่านอาจารย์รู้การของลมยาวลมเข้าลมออกความยาวของลมครับความยาวของลมเข้าออกเสียงอัตฐานะเนี่ยไม่ใช่อัตฐานะ
อัตตาเอาใหม่ครับครับท่านนะทุกท่านทุกท่านจะต้องใช้คำนี้บ่อยๆในชีวิตต่อไปนะอย่าพูดให้เสียงผิดอัตตานะทอทงกับททหารนี่ออกเสียงต่างกันทอทงเนี่ยน้ำหนักเสียงไม่กระแทกนะแต่ถ้าทอทงเนี่ยน้ำหนักเสียงจะกระแทกอัตตานะกับอัตตานะต่างกันครับท่านอาจารย์อัตตานะครับครับถูกครับครับก็ที่แหละครับก็อุ่นเครื่องอยู่ที่ลมอัตตานะมาทั้งวันนะท่านอาจารย์แล้วก็ตัวที่จังหวะว่างก็เลยลองดูก็เห็นผลว่าอย่างนี้แล้วท่านอาจารย์ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาชี้แนะไว้ตั้งแต่วันก่อนนะครับท่านอาจารย์ขอบพระคุณครับฐานะเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องที่พลิกประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในช่วงพันปีที่ผ่านมาอาจารย์ครับเอ๊ะครับรู้ความนานของลมนี่ผมชอบไปเผอเปรียบเทียบความสั้นความยาวมันมีวิธีแก้ไหมครับก็รู้ว่ามันผิดก่อนที่จะเปรียบเทียบทำไมวิธีแก้ก็คือให้กูรู้ว่าลมคือลมยาวมันยังไม่ใช่ลมสั้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเข้า A ออก A เข้า B ออก B เนี่ยไม่ต้องไปวัด A B ว่าอันไหนมันยาวกว่ากันไม่ต้องนั่นคือลมยาวหมดครับทั้งหมดเป็นลมยาวเดี๋ยวเวลามันสั้นมันสั้นเองสั้นจนคุณประหลาดใจว่าเฮ้ยมันสั้นได้ขนาดนี้เหรอเนี่ยนั่นแหละลมสั้นโอเคยังฮะก็คือพอหายใจเข้าก็นานเท่าไหร่ก็จบถูกออกเสร็จก็รู้ความยาวใหม่อันนี้ใช่ไหมถูกเดี๋ยวสั้นเนี่ยวินาทีนั่นแหละสั้นไม่ใช่ไปห้างเปรียบเทียบ A สั้นกว่า B ยาวกว่า Cใช่เพราะฉะนั้นถึงกล่าวว่าลมหายใจปกติเนี่ยคือลมยาวเนี่ยคำนี้ขมวดไว้นะสาธุเป็นคำถามที่ดีครับแต่มันก็คือผมก็ผ่านไปได้แต่ไม่รู้มันผ่านถูกหรือเปล่าเลยลองถามดีแล้วเพราะว่ามีคนจำนวนมากเข้าใจผิดมันจะต้องไปเปรียบเทียบอาจจะทำให้ก้าวหน้าสีถ้ามันถูกทุกข้อมันก็อาจจะเร็วกว่านี้เป็นอุปสรรคทันทีถ้าไปเปรียบเทียบอะเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับครับเพราะฉะนั้นแอบจะไม่เกิดการวิจัยลมหายใจไม่เกิดวิจัยลมสั้นลมยาวแต่เป็นรู้ผู้ชัดคุณอะไรคุณชินพัฒน์ฝากเสียงมาสักครู่เชิญท่านอาจารย์ครับถ้าอีกในการที่มีเวลาในการเปรียบเทียบแสดงว่าตำแหน่งการตั้งของลมครับมันไม่เป็นจุดเดียวนะครับท่านอาจารย์เพราะว่าหนึ่งคือแล้วครับท่านอาจารย์ดีแล้วว่าเลยเขาว่าในเวลาตำแหน่งของการตั้งของลมพัดจะนี่อยู่ที่ปลายจมูกครับถ้ามีการเคลื่อนมันทำให้เราเวลามีการเคลื่อนนะครับหรือว่าเวลาเราดูลมหรือในลักษณะการตามลมครับมันจะทำให้เราคิดแวบไปเลยครับว่าเขาเรียกว่าเปรียบเทียบอะครับถ้าส่วนมากนะครับถ้าเท่าที่แบบสมมติตัวเองเป็นนะครับก็คือเอาตัวเองนะครับลองดูจนรู้ว่าไอ้ตัวที่ไอ้ลมที่เกิดจากที่เราจะดูตามการมันจะเป็นยังไงครับก็คือถ้าสมมติว่าตำแหน่งของอันเนี้ยไม่เป็นจุดเดียวครับมันจะมีการเปรียบเทียบแล้วส่วนที่สองก็คือว่าถ้าเราเพ่งมากเกินไปครับท่านอาจารย์คื
เราเอาทุกอย่างเหมือนกับพยายามที่จะให้ลมมันอยู่ครับคือเพ่งไว้ที่ปลายจมูกอย่างเดียวครับมันจะมีอาการหน่วงโดยที่มันจะรู้สึกอึดอัดอันนั้นมันเป็นตัณหาในการทำไงไม่ใช่ฉันทะที่ตั้งตรงใช่ใช่ครับท่านจะเอาปดไงก็เลยลองว่าเพราะว่าเราจะหาวิธีว่าเราจะรู้ในช่วงที่ฝึกแรกๆครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ความนานของลมอ่ะเราจะดูได้แบบไหนบ้างครับก็เลยลองดูทุกอย่างว่าพอมาถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่เราก็เลยปรับมาเรื่อยๆครับจนทำให้เรารู้ว่าอ๋อถ้าสมมติว่ามีการเปรียบเทียบในเรื่องของเวลาเนี่ยก็คือ1เราเผลอไปครับเราเผลอดูเลื่อนตำแหน่งของลมอ่ะครับเลื่อนตำแหน่งของการจับแล้วก็มีการอย่างเงี้ยครับที่ลองทําดูครับท่านอาจารย์ก็เลยรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ครับไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นหรือเปล่าแต่ว่าก็ลองดูแล้วครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่เจออะไรประมาณเนี้ยครับเคยเป็นครับพี่ลองย้ายจุดดูเรียบร้อยสติหลุดกลับมารู้ที่ตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมใช่ดีนะวิดีโอนี้นะพูดคุยสังเคราะห์เรื่องพวกนี้เพราะคนจำนวนมากเขาไม่เจอลมสั้นก็เพราะเหตุเหล่านี้แหละครับสาธุครับนะมันเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยนะที่จะทำให้คนเข้ามาปฏิบัติได้แบบตรงทางเนี่ยยากมากต้องผ่านอะไรต้องเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการอคติความเชื่ออุปกรรมโอ้เยอะแยะคนที่ทรงอยู่ได้นี่ต้องนับถือจริงๆว่าเจ๋งจริงผ่าวิกฤตมาได้ยังไงพวกคุณทั้งหลายน่าจะเขียนข้อเก็บบุ๊กได้เป็นเรื่องครับอาจารย์ว่าไปลองอะไรมาบ้างชีวิตหนึ่งนั่นแหละหน้าอนุโมทนาอย่างยิ่งนะเอานะสมควรแก่เวลานะอะไรอาวรเลื่อนหลายรอบแล้วคิดถึงทุกท่านนะขออนุโมทนาอำนวยพรนะเจริญในธรรมทั้งทางโลกทางธรรมเนาะสาธุสาธุครับอาจารย์สาธุนะสาธุครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์